กันเรื่องอะไรนะพี่อัดเรื่องความหยิ่งความหยิ่งเอาล่ะอาทิตย์นี้เราประเมินกันเรื่องความก้าวร้าว Alright, last week we dealing with our pride But this week we're going to do our aggression แล้วก็เวลาอาจารย์แจงสอนเนี่ยอาจารย์แจงจะส่วนใหญ่แล้วจะผสมผสานในเรื่องของ psychology เข้ามาด้วยMost of the time when I teach, I also mix in psychologies. เพราะฉะนั้นจิตวิทยาเอาเข้ามาผสมผสานเพื่อความเข้าใจของเราจิตวิทยามันช่วยทำให้เราเข้าใจตัวเองทุกวิชาการในโลกนี้มีความสำคัญทั้งสิ้น You know, in all the subject in this world, all in the scholar world, you know, we can tie into this type of thing. มาบวกกับสิ่งที่เราเองมีสำคัญที่สุดคือพระคัมภีร์คำของพระเจ้า And the most important thing.It's not the scholar thing, but it is the word of God. ไม่มีใครสอน No one will teach. เพราะฉะนั้นเราได้เปรียบ So you know, no one this world will teach, but we got advantage here. มันเลยทำให้เราเองเนี่ยนะไม่ใช่เป็นคนไม่เต็มแต่เป็นคนเกิน So therefore, you know, for us, we not just you know not full, but we are you know over. เพราะฉะนั้นเราจะภาคภูมิใจว่าเราเองเป็นคนเวลาพูดกับใครเขาพูดไม่รู้เรื่องเพราะเราเองส่วนใหญ่แล้วมีมากเกินไป Most of us, we have.What we call beyond over. เอาล่ะที่ที่แล้วเนี่ยเอาไปดูเองแล้วกันเอาอันนี้ใส่ไปในพระคัมภีร์ของท่าน Alright, you know, from last week we already have it. You just put it into your, you know, Bible. แล้วลองประเมินเราวันนี้ Let's evaluating ourselves. ประเมินดูความก้าวร้าวของเรา Let's see our aggression. เราเป็นคนก้าวร้าวหรือไม่ Whether are we aggressive? วันนี้ไม่ต้องใส่คะแนน You don't need.To put point, okay? เพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วใส่คะแนนแล้วมีปัญหา Because we putting point, you know, and we got problems. ส่วนใหญ่แล้วไม่แฟร์กับตัวเองเลย Most of the time, you are not giving yourself fair point. ในขณะที่เราเองก็มองเห็นอยู่ว่าได้แค่หนึ่งเนี่ยเราก็ให้ตัวเองตั้งสี่เนี่ยไม่แฟร์ And as you already know yourself that you only have one in that particular category, but you put four. วันนี้เลยตัดเลยเอา yes กับ no พอแล้ว So I'm just gonna say yes or no.ถ้ามัน yes อยู่ในช่องแรก so if yes then you put in the first box ถ้ามัน no อยู่ในช่องที่สอง and no you put on the right แต่ไม่ใช่มาข้อเดียวทั้ง yes ทั้ง no ไม่ใช่นะ and you cannot mix like you know yes and no yes and no you know เราพยายามที่จะให้ทุกคนมีระเบียบวินัยเหมือนอะไรนะเมื่อเช้าเนี่ยใครนะ Alexander so we all should have order discipline just like Alexander the Great เอาละมีใครยังไม่เข้าใจก่อนที่จะลงมือ how many of you do not understand how to do this evaluation พี่เข้าใจไหมพี่เมียเข้าใจไหมเมียน understand yes กับ no เท่านั้นใช่กับไม่ใช่อย่างเดียวเดี๋ยวก็รู้ถ้าสมมติว่าเราเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวยังคำถามมันยังไม่เริ่มใหญ่เดี๋ยวเราทำพร้อมกันถ้าสมมติคำถามอ่านเรียบร้อยแล้วยายเป็นอย่างนั้นใส่ yes ถ้ายายไม่ใช่อย่างนั้นใส่ no so if the question was red then you yes then you put on the first box and then no you put on the second เอาละดูคำถามมาแล้ว right ท่านเป็นคนที่มีลักษณะทำอะไรตามใจตัวเองหรือไม่ are you following your own will เป็นคนตามใจตัวเองมันมีแค่สองช่องมันไม่มีห้าคะแนนด้วยขอโทษทีนะตอนนี้บีบลงมาเรียบร้อยแล้ว so either you follow yourself or not อย่าลืมนะดูผลที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเราด้วยนะยายก็ขีดถูกหรือยังไงก็ได้ผิดก็ได้ถูกเพราะว่าจุดก็ได้ยายเขียนดาวก็ได้เขียนหน้ายายลงไปก็ได้มันจะชัดขึ้นโอเคข้อสองTwo. ท่านเป็นคนที่จมอยู่กับความคิดของตัวเองเอาความคิดตัวเองเป็นที่ตั้งหรือไม่ Are you falling into your own thought meaning that you know, my thought first nothing else no one else thought is better my first ถ้าสมมติว่าคิดมาตัวเองอย่างนั้นก็ลงล่องนั้นใครมาพูดอย่างอื่นไปอย่างอื่นไม่ได้เพราะคิดมาตัวเองเป็นอย่างนั้น If my thought first then you put yesข้อสองผ่านไปแล้วยายโอ้ยายหน้าสองค่ะหน้าที่สองอ๋อเอาเนื้องานโอ้หน้าสองยายลืมไปหน้าสองมันมีสองหน้าหน้าสอง second page people โอ้ต้องกลับไปคือข้อหนึ่งใหม่หน้าสองยายทำได้ยังไงวะน่ะมันเก่งมาก
Yes and no. We have a baby. Yes, มันมีแต่ห้าค่ะ Stop. Joy, please don't laugh. Sorry. At the age. พี่อ้ำห้าหัวเราะ There's an age different here. Joy, you are so young. ไอ้เจ็บห้าหัวเราะไม่เห็นอาจารย์ไม่เห็นแต่ได้ยินเสียงเล่นหลอด This side of people don't laugh. ดูต้องมีนี้เคลียร์ป่ะเนี่ยเวลาเรานั่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะมองกลาดไปเนี่ยนะเครียดมากเลยแถวที่3เนี่ย Okay let me off the subject for those who are at home you can do this right Okay เอาล่ะเริ่มข้อ1ใหม่ไหมยาย All right, let's do number 1 again เอาล่ะข้อ1ยายเป็นคนทำอะไรตามใจตัวเองเอาแต่ใจตัวเองหรือไม่ถ้าใช่ใส่ช่องแรกถ้าไม่ใช่ใส่ช่อง2 Are you the type of person that follow your ownambition will whatever that you know you follow your own ยายต้องใช้เวลาอธิษฐานก่อนมั้ยใช่ช่องแรกเลยใช่จะใส่ Yes okay ใส่แล้วอ๋อมันมีสปายบอกด้วยโอเคข้อ2 Number 2ท่านเป็นคนที่เอาแต่ความคิดของตัวเองเป็นใหญ่หรือไม่คิดเองเอาความคิดของตัวเองมันนำคนอื่นไม่ใช่ของตัวเองเท่านั้น You only hold true to your own thought only you don't even hear any other people thought you know that yes or no อันที่3 Number 3ท่านเป็นคนที่ใช้เหตุผลของตัวเองเท่านั้นหรือไม่Are you using your own thought or mindset and reasoning for that alone or not? เวลาจะทำอะไรก็ใช้เหตุผลของตัวเอง And you just use your own reason. You don't use any other reason. It's my own. อันที่สี่ Yes or no? ท่านเป็นจอมเปิดเผยหรือไม่ Are you open type of person?เป็นคนที่เหมือนกับคนทำนายทายทักเหมือนกับคนที่พูดอะไรเหมือนกับrevelation น่ะเหมือนหนังสืออะไรวิวรณ์น่ะชอบทำนายคาดการไว้ก่อนว่าเนี่ยนะอย่าอย่างงี้นะบอกแล้วว่าอย่าอย่างงี้เนี่ยยังทำอย่างงี้เห็นหรือเปล่าที่ฉันพูดไปนั่นน่ะเพราะไม่เชื่อฉันนักทำนายทายทักหมอดูหมอเดาอนาคตหรือไม่ This type of openness is that you know you are reviewing like you kind of I see the future like you know if this happen it's gonna be this way and you are foreseeing it yourself แล้วเราก็มักจะอ้างแบบไหนโอ้ยประสบการณ์ผ่านมาเยอะแยะอายุปูนเนี่ยน้ำร้อนก็อาบน้ำอุ่นก็อาบน้ำเน่าก็อาบน้ำโคลนก็อาบมาหมดแล้วไม่เชื่อฉันบอกแล้วไงเนี่ยในที่สุดก็เป็นอย่างนี้นักทำนายทายทักมักจะเป็นแบบนี้ Self revelation meaning that you foresee thing and you using your ownbehavior your own experience I pass through this happened then this gonna happen and you just only use that are you yes or no yes or no okay so you see yourself ฉันอาบน้ำเน่ามาก่อน I've been through it before อย่าให้ฉันได้เล่าเรื่องดาวพระศุกร์นะน้ำเน่าเอาละก็ฮะ the whole experience that you have ฉันไม่ต้องการกำลังใจจากใครทั้งนั้นฉันจะสร้างกำลังใจของเขาฉันขึ้นมาเอง I don't need any other motivation from anyone else but mine ไม่ต้องมาพูดเลยให้กำลังใจ Don't need to say anything I have it I have it down ฉันสามารถที่จะลุกขึ้นมาด้วยตัวฉันเองได้ทำด้วยตัวฉันเองได้ I can motivate myself I can do it I can stand up on my own you don't need to help me ข้อที่7 Yes or noโอ้ข้อที่หกถ้าจะไปยายมีคีย์บอร์ดเลยทั้งสองช่องโอ้ยายบ้าแล้วยายคีย์ทั้งสองช่องเดี๋ยวก็รู้มันไม่ใช่ยายไม่ต้องไปยายให้มันว่างเดี๋ยวก็รู้ถ้า14ข้อของยายจะได้แค่ได้24ไหนที่ชื่อยายว่าแค่ทั้งสองช่องแรกแค่ทั้งสองแค่ไอช่องที่ยายคิดว่ายายเป็นอย่างนั้นโอเคจ้ะยายทำอะไรถูกทั้งนั้นทำไปเลยข้อ6 Number 6ท่านเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองนี่คือ self confidence เชื่อมั่นในตนเองเท่านั้นฉันเท่านั้น You believing in yourself you have self confidence meaning that you know I'm confident in myself nobody else ฉันทำอย่างนี้ฉันก็ถูกฉันมั่นใจใช่ถ้าไม่ใช่ก็คือ2อันที่7 7ฉันเป็นนักอย่างรู้หรือไม่อย่างรู้ด้วยตัวฉันเอง
I'm the type that knowing all or not. ฉันไม่ต้องการความรู้จากใครทั้งนั้น I don't need any intuition from anyone. ฉันไม่ต้องการใครมาสอนฉันทั้งนั้นI don't want anyone to instruct me about anything. ไม่ต้องการเรียนจากใครทั้งนั้น I don't want to learn from anyone. อยากรู้เอง I am self-known. ข้อ8 8 อันนี้คล้ายๆกับข้อที่เดี๋ยวมันจะมีอีกข้อหนึ่งข้อที่12แต่เอาข้อ8ก่อน The 8 is similar to you know some of the you know thing that we already talk about. ท่านเป็นคนที่เกิดมาก็พึ่งตัวเองจนไม่เคยง้อที่จะพึ่งใครหรือไม่ Are you self-reliant meaning reliant on somebody else always? Yes or no?ท่านพึ่งตัวเองอันนี้พึ่งตัวเองไม่ใช่พึ่งคนอื่น you rely on yourself only right จะไม่ยอมพึ่งใครทั้งนั้นแต่เกิดมาพึ่งตัวเองตลอด you only lean on yourself no one else that you're gonna lean on ข้อ9ท่านเป็นคนที่เรียนรู้ทุกอย่างด้วยตัวเองหรือไม่ไปเปิด YouTube ดูเองไปเรียนจาก YouTube เองYou are self-learned. Self-learned mean that self-educated. Mean that I don't need to learn from anyone else. I can Google it. I can YouTube it. And I'm okay with that. เข้าโรงเรียนตามระบบของเขานี่ไม่เอา You know, just to go through the regular, you know, public school or whatever school, I don't want it. I want to do it myself. เขามาเรียนพระคัมภีร์กันก็ไม่เรียน And people, you know, come to learn Bible here, you know, study the Bible. You don't want it. You want to self-learn. ไปหาอ่านเอาเองและเรียนเอาเอง You want to go self-learning or read up on yourself. หรือไม่ Or not. ท่านข้อ10ท่านเป็นคน self awareness เป็นคนที่รู้ตัวเป็นคนที่รู้ตัวเองหรือไม่เป็นคนที่ self awareness เดี๋ยวนะเราพยายามที่จะแปลคำว่า self awareness อย่างเช่นว่าที่อาจารย์แจงยกตัวอย่างคือฉันไม่ต้องไปเรียนจากใครทั้งนั้นแต่ฉันเจ็บหน้าอกฉันก็รู้ว่าฉันเป็นมะเร็งอันนั้นคืออะไรรู้เอง So for those who have self-awareness, meaning that you know within yourself that well if this happened I know you know let's say you have chest pain ไม่ถูกอีกเรื่องหนึ่ง Well you know whether it's right or not it doesn't matter I know that I have chest pain I have heart attack หลายคนก็คืออะไรคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครจะสอนใครจะบอกอะไรเพื่อจะไม่ฟังไม่สนไม่พร้อมที่จะทำเรียนคืออะไรรู้เองมันเกิดมามันก็รู้เองสัญชาตญาณมันบอกเองแม้ถ้ามันเจ็บอ่ะโดนไฟเนี่ยครั้งต่อไปมันก็จำแล้วคือประเภทไหนนั่นอ่ะเอาชีวิตเข้าไปเสี่ยงถึงจะเป็นยังไงมีประสบการณ์แล้วก็บอกว่าไงรู้เองเดี๋ยวมันก็รู้เอง so these are people if yes then you self learn if I want to know what's hot then I put my hand there you know in at the hot part you know แล้วพอมันเจ็บปุ๊บมันถึงรู้ว่าไง once you experience that hot pain it's like now I knowแล้วพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วมีจะมีประสบการณ์แล้วก็ถ่ายทอดไปอีกรุ่นนึงบอกว่าไงไม่ต้องไปสอนมันแล้วมันก็เป็นไงรู้เอง And most of the time these are people or person they like to pass on to the next generation I'm not gonna teach them they're gonna be able to learn and pick up themselves เพราะเห็นว่าตัวเขาเองก็รู้เอง Because they're self aware of themselves meaning that next generation they will self aware จะพูดเพื่อให้คนอื่นป้องกันคนอื่นเขาไม่พูดเพราะเห็นว่าเขาจะให้มันรู้เอง Because if they want to go warning on somebody they will not do it because they know if they speak they're not gonna hear it they're gonna have to experience themselves ข้อ11 11ท่านเป็นคนที่ไม่พึ่งอะไรทั้งนั้นที่คนอื่นจะมาเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านท่านเองสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองหรือไม่ You are self-inspired meaning that you know within yourself that I inspire myself I don't need anyone else เพราะว่าความยิ่งยโสทำให้ท่านไม่สามารถที่จะไปพึ่งการดลใจการบันดาลใจจากคนอื่น Because youIf somebody inspire you, you don't want it. I want mine. ปฏิเสธคนอื่นว่างั้นเถอะแต่ยกตัวเองว่าเป็นคนยังไง I want my meaning that ฉันก็มีของฉันนะเห็นไหมฉันก็เก่งของฉันนะฉันก็สามารถที่จะลุกขึ้นเป็นแรงบันดาลใจให้ฉันเองได้ Meaning I don't need anyone. I don't look at anyone else but mine. I know myself. I can. คนพวกนี้อยู่กับตัวเอง These are the self people, right?
แล้วครูข้อ12 12พึงพอใจในตัวเองแค่นี้พอแล้วเอาละยังอยู่อย่างเงี้ยเราเป็นอย่างเงี้ยของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่กับตัวเองพอใจกับตัวเองไม่สนใจโลกรอบข้าง Are you self sufficient meaning that I myself me myself and I right myself and I no one else I'm okay เพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้อยู่กับตัวเอง So these people are self sufficient อันที่3อัน13อันตรายที่สุด13 this is very dangerous พวกที่คิดว่าตัวเองเป็นคนชอบทำ These are the type of people that thought of themselves that they are righteous เพราะฉะนั้นคนอื่นผิดหมด Anyone else unrighteous เพราะฉะนั้นมีตัวมันคนเดียวแค่นั้นคือเป็นคนอะไรถูกหมด I myselfIt's only righteous. แม้ว่าเขาเองจะเชื่อพระเจ้าเขาก็ยังคิดว่าเขาถูกหมด Even though they believe in God and they still think that I'm righteous. ทั้งที่พระเจ้าบอกว่าไม่มีสักคนเดียวเป็นคนชอบทำ Even though the Lord God said that there's no one in the right mind that they are righteous. ถ้าเขาบอกว่าเขาชอบทำแสดงว่าเขาเป็นอะไรซะเองอ่ะ And if they are righteous, เป็นพระเจ้า And they say to themselves they are righteous, they are God. เคยเห็นแล้วพระเจ้าเลยเคยเห็นไหมในพระเจ้าเล็กๆอ่ะเยอะแยะไปหมด You know if you go out there, there's so many gods out there. ถูกหมดถูกหมดฉันถูกหมดฉันถูกหมดฉันถูกหมด I'm the only one. I'm the one who's right. อันสุดท้ายอันที่สี่ Last thing.ท่านเป็นคนที่ต้องกระตุ้นตัวเองอยู่ตลอดเวลาหรือไม่ So you need to what is this induce yes. self induce เพราะฉะนั้นต้องกระตุ้นตัวเองเพราะถ้าไม่พกตัวเองจะไม่ทำอะไรเลยจะนอนอยู่เฉยๆจะเป็นคนอยู่แบบที่ไม่รอดไม่ลายไม่ขึ้นไม่ลงจะอยู่ของฉันอย่างนี้ก็ดีแล้วไงฉันไม่ได้เป็นปัญหาของใครแต่มันไม่เกิดประโยชน์อะไรกับใครเลยแม้กระทั่งตัวของเขาเอง So if you are self induced mean that you knowI don't need anyone to tell me I'm okay. I'm gonna poke myself. I'm gonna be awakening myself. Meaning I'm self, almost like self-sufficient. ใช่ right. ลุกขึ้นมาทำเอง I will do myself. ยิ่งถ้าสมมติคนพูดมากๆเนี่ยไม่ทำเลย And if a person talk too much, I'm not doing it then.ก็คือแสดงว่ายังไงเอาใครเป็นที่ตั้งอยู่ล่ะ You try to inspire me I don't want it ทั้งหมดเนี่ย14อันเนี่ยน่ะพวกนี้คือพวกก็อดเล็กน่ะพวกนี้คือพวกก็อด All these 14 point that you evaluating yourself if you say yes you become that gods เราเองพระเจ้าของเราแอดได้กี่อัน I myself yes กี่อันนับอารมณ์บวกของเรา yes กี่อันโนกี่อัน Oh godYes, ห้าอัน How many yes? No. No. How many no? Nine. เนี่ยอะไรมันก็ดีไปหมดพี่เมียนจ๋าพี่เมียนได้เท่าไหร่อะไรยังไงมั่ง Yes, 3อาจารย์แต่ว่า Yes, 3 No, 9 No, 9 โอ้ยายก็เป็นคนดีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องเราต้องคบหาเราต้องหมั่นคบหาคนเหล่านี้นะเราต้องหมั่นคบหา We gotta hang out with these people because they have a lot of nine A lot of yes, no. I'm ได้เท่าไหร่ yes เท่าไหร่ How many yes I'm? Yes 3 Three yes No 11 huh? Okay no เยอะฮะ How you get more? ไม่เตรียมชิลุ่นที่Okay. ใช่คุณจะให้ผู้ชายกี่อัน4อัน4 yes ยายก็มา No yes or you or no Wow สุดยอดอ่ะ Yes the best ไอ้เจ๊เป็นไง Yes this is the best I think she misunderstand Yes 4 11อันนี้ถูกต้องนะครั้งนี้ถูกต้องใช่ไหมครั้งนี้ถูกต้องต้องเน้นย้ำมันทำกันนะข้อ9มันมีทั้งบวกทั้งลบมันมี2อันนะจ๊ะอ๋อเหรอมันมีทั้ง2อย่างในตัวณบัดนี้ล่ะมันยังมี2อย่างในตัวก็ไม่ก็เอาเดี๋ยวนี้สิเล่นไปบวกอดีตปัจจุบันอนาคตไปรวมอยู่ในข้อเดียวกันได้ไงแล้วเลือกเอาอันเนื้อปัจจุบันนี้เป็นยังไงเอาคุณทะเนศทองทะเนศทะเนศเจสกี้อันโอ้โหโนหมดอ๋อโนไม่มี yes อือหือไอ้เออคุณไอ้พึ่งเราเป็นยังไงพึ่ง yes 2 2 yes อือหือ no เป็น12อาจารย์สมบูรณ์แล้วมีกี่อัน how many yes สมบูรณ์
ฮะ one yes yes 1เพราะฉะนั้นนอกนั้น13มันโอ้โหเราต้องแฮงเอากับคนที่ไม่มีไอ้อะไร yes เลย we got to hang out with those people who had no yes สัมภาษณ์หน่อยรู้เรื่องหรือเปล่าว่าอะไรคือ yes do you understand what you marking right ฮะแสดงว่าในชีวิตของยายเนี่ยไม่เคยทำอะไรตามใจตัวเองเลยใช่ไหม meaning that you never follow your own will you listen to someone else ไม่เคยทำตามใจตัวเองเลย never follow your own willOh, in public, in public, you follow other people. I'm like, but you don't understand. He's following his own will. Oh, so you follow your own. Okay. You gotta hang out with your pastor. So you be, you know, for other people. Joy, what are the things that yes? Joy, how many items that you are yes? Self thought, self reason. Self thought, self reason. Think that you can. Uh-huh.ไม่เคยคิดถึงคนอื่นเลยคิดถึงแต่ว่าแต่ use my own โอ้โหเพิ่งมารู้ความคิดตั้งแต่นี้เป็นต้นไปใช่ I just listen to you but I don't follow you อันไหนบ้างที่ as a yes and which one that is yes self thought คิดเองทำเองอะไรเองตัวเองมักจะเป็นคนเพราะว่าส่วนมากอยู่คนเดียวOnce you are alone. อันนี้ไม่ผิดปกตินะอยู่คนเดียวคิดคนเดียวเนี่ยนะไม่ผิดปกตินะ If you're alone, of course you gotta use your own thinking. Yes. ข้อเดียวกับเจฟด้วยหรือเปล่าอยู่คนเดียว You are alone. ไหนข้อเดียว Self thought. คิดคนเดียวอะไรอะไรอย่างอะไรอย่าง So it's not the reason that. ไอ้เจฟกลัวได้เหมือนไปแอนโอ้โหสั่นหัวจนหน้าสั่นไปหมดเลยข้อหนึ่งข้อหนึ่งนะเพราะถ้าอย่างนั้นก็ไปยากจะอ้ำตั้งใจตัวเองในสิ่งที่ตัวเองชอบอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคบกันไม่ได้นะ so you shouldn't hang out because it's going to be worse ฟังเลยนะจะบอกให้นะ go in worse ไอ้พึ่งเฮ้ยข้อไหนที่เช็คถูก which one is yes ข้อหนึ่งกับข้อสิบสองข้อหนึ่งกับข้อสิบสองเห็นไหม12 one and 12พี่อ๋อมก็12ห้ามคบกันเด็ดขาดนะ so you shouldn't hang out with Aum then อ่ะเหมือนกันข้อ12ไอ้เจี๊ยบห้ามคบกับไอ้พึ่งห้ามคบกับไอ้อ๋อมเพราะฉะนั้นเนี่ยคบกันแล้วเสียหมดเลยนะเนี่ย so these people in this world don't hang out นั่งแถวเดียวกันin this world นั่งหัวแถวเหมือนกันตั้งแต่เดียวกันไม่อยู่พายคอยช่วยไปกินอ๋อมีเสื้อสีส้มอยู่ที่นั่นคอยไปอยู่แต่ไอ้ส้มนั้นได้เห็นมันมาแก่กว่าเนี่ยมันทำให้เสียศูนย์ไปเลยเห็นไหมไอ้เราเห็นหรือยังว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะถ้าสมมติว่าเราเองเช็คตัวเราถึงจะรู้ว่าลักษณะคนก้าวร้าวคือคนที่เอาแต่ใจตัวเองและเช็คอันที่หนึ่งนั่นน่ะคืออะไรพฤติกรรมก้าวร้าวเราจะตามมาแล้วบางคนแฝงพฤติกรรมก้าวร้าวเก่งนะจริงไหม Look, you know when you look at yourself here we know and we can conclude that we had that aggression in us และพฤติกรรมก้าวร้าวมันไม่เป็นประโยชน์กับการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนอื่นๆ Because the aggression come in terms of that you know looking after yourself me only I only and then you're going to be aggressive เพราะเราอยากจะเป็นพระเจ้าตัวน้อยอ่ะ Because you want to be only oneYou're gonna be gods. เราได้เป็นไม่ใช่ไม่ได้เป็น Will you be that gods? Yes, you will be. แล้ว You'll be the boss. มีใครครอบเราไหม And you think that people want to hang out with you? เพราะวันหนึ่งถ้าเขาไปรู้จักเราว่าเป็นคนอย่างนั้นแล้วเขาจะครอบเราไหม But once they really know who you are, you think they want to be next to you? นี่คือจุดที่ทำให้เราเองสามารถประเมินชีวิตเราและเรารู้ว่าเราเสียตรงจุดไหนถ้าเราไม่มีการเช็คเราจะไม่รู้นะจริงไหม Without evaluating yourself you would not know where is it that you gone off here and there or not แล้วเราก็จะถามตัวเอ๊ะทำไมพอมาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นลักษณะนี้เกิดขึ้นทำไมเราขาดความสุขอยู่ข้างในแล้วมันขัดอกมันขัดใจมันทิ่มมันแทงสมองของเราก็เหมือนมีเข็มอยู่เห็นไหมใจของเราก็เหมือนโดนค้อนทุบแล้วอาการของเราก็จะผิดปกติขึ้นมาทันที And many times when things kind of you know pinching at you you know or whatever that you were marking yes and pinching you like I can't stand it นั่นคือสิ่งที่พระเจ้ากำลังเตือนเราว่ายังไง That's what the Lord God warning us นิสัยอยากเป็นพระเจ้ากำลังนั่งอยู่ในชีวิตของเรา Maybe you want to be God just like that right แต่ถ้าสมมติเราเป็นพระเจ้าของเราเราช่วยตัวเราเองได้ไหมจริงถามจริง When you want to be God you think God can help you
ระเจ้าสี่ตนนั่นน่ะที่นั่งในพี่แอดเนี่ยช่วยพี่แอดได้ไหม And those yes that as you had those are God's in you you think that God can help you ห้องอามากี่ตนนะ How many yes สามตนนะ So three God's in there อย่าลืมนะมันมีกี่ตนในเราเนี่ยเรากำลังสร้างสารพระภูมิให้มันอยู่ในชีวิตของเรา Whatever that you say yes you had that God's in you which is you are worshiping itแล้วเรามาคิดดูสิเราพอเห็นสารพระภูมิว่าเรามาเป็นคริสเตียนเราอยากจะกราบไหว้ไหม Every time you look at the idol you know and you think you look at it right now materially you know you want to worship it แล้วตอนนี้มันไม่ได้อยู่ข้างนอกสารพระภูมิอ่ะ But this idol is not outside but inside มันมาอยู่ที่ไหนอ่ะ Where is it แล้วเราก็เรียกร้องจะให้คนมาเข้าใจจุดสารพระภูมิในชีวิตของเรา And that idol was inside now you want expected people wouldUnderstand, oh, this is how I am. เพราะคนไม่ยอมรับสารพระภูมิของเราอะ When people are not accepting your idol, พฤติกรรมของเราก็เริ่ม aggressive. Then you have that reaction of that aggression. เริ่มก้าวร้าวกับเขา You start to be aggravating, right? เริ่มมีอารมณ์ของเราก่อน You start to go in that emotion. ทันทีทันใดเราไม่ชอบเขาเลย And right away you don't like that person. เพราะเขาไม่ได้มากราบไหว้สารพระภูมิของเรา Because that person don't go along with yourself, whatever that you are. เราเช็คช่องหนึ่งไม่เป็นประโยชน์กับเรานะ When you check the Number one, yes, it's not good for you. You just changed it. พกเปลี่ยนคำตอบหรือว่าพกเปลี่ยนตัวเอง You just change yourself. ต้องชัดเจนจะเวลาตอบนะอาจารย์แจงได้ฟังผิดหมดเลยนะเวลานี้เนี่ยจับผิดอาจารย์แจงมักจะจับผิดแอนเก่งต้องมีชื่อตามมาจับผิด So if it's like last year will be yes คนอื่นเนี่ยนะก็ไม่จับผิดนะแอนอาจารย์แจงนี่ก็แปลกนะพอปุ๊บแอนปั๊บเนี่ยนะทันทีทันใดปากตาหูปึ่งทันทีเปลี่ยนเมื่อไหร่ถามหน่อย When did you change number one เมื่อปีโควิดใช่ไหม Last year ประวัติศาสตร์ถ้าพระเจ้าจะยกสารพระภูมิตอนคนข้างนอกตายเยอะๆเนี่ยเห็นไหม Self will เออเพราะว่าเขาย้ายออกไปเออแล้วเรามันก็เราก็ไม่มีโรลี่ลงเลยลงเลยเพราะเขาย้ายเข้ามาเนี่ยเรามีความรู้สึกตอนใหม่ๆเนี่ยเราก็เป็นแบบนี้ตามใจตัวเองพอเห็นไอ้ตามใจตัวเองมากกว่ามาอยู่กับเรามาเกิดการเปรียบเทียบพระเจ้ากำลังใส่บทเรียน So she see herself more when her son move out. She see herself more. And now she see clearly that she's following her own will. Every time, remember last time we asked you, when you're looking at your own mirror, reflection, who you gonna see? มาวิ่งอยู่ในนั้นได้ยัง Looking at a mirror, she see Marvin. That's why. อยากจะดูลักษณะอะไรแอดยกกระจกขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วอันไหนเนี่ยที่เป็นมาวินน่ะนั่นแหละคือสิ่งที่แอดเป็น Well, you know, when you look at Marvin's face on the reflection, that's you. มันก็ choice อีกแล้วว่าเราเองน่ะจะแยกตัวเองออกจากสารพระภูมิหรือว่าจะยกสารพระภูมิออกจากชีวิตเรา Now it's easy for you to make a sense of yourself that you want to keep that idol and you make that your God or you're gonna remove that ที่แอดเปลี่ยนได้เนี่ยเพราะว่าตอนนั้นน่ะอาจารย์แจงสอนเรื่องนั้นเลยเรื่องสารพระภูมิเหรอเรื่องว่าเรามีแต่ตัวเราเองเราอะไรต่ออะไรแบบนี้เอาแต่ใจตัวเองไม่อะไรตอนนั้นทางเทศของอาจารย์สมบูรณ์แล้วก็อาจารย์แจงสอนมันไอ้ตรงนั้นมันอาจารย์สมบูรณ์นอนโควิดอยู่มั่วมั่วอาจารย์ after ตอนนั้นมันมีอะไรเข้ามาแล้วก็แจ้งอาจารย์สมบูรณ์กลับมาแล้วอ่ะแต่ผมก็ยังเทศมันก็ยังมีอยู่ตรงนั้นมันเข้ามาเรื่องเหงามันทำให้เราไม่มีมากอ๋อนั่นถามไปแล้วยายเรื่องเหงาเนี่ยเรื่องนี้ไม่มีในข้อนี้เลย14ข้อไม่มีเหงาคุณแอดเริ่มอาจารย์สมบูรณ์Yeah, the very first thing that's upon preaching is loneliness. Okay. Uh-huh. การเปลี่ยนแปลงเลยเกิดขึ้นมันอยู่ที่เราว่าอะไรเป็นสารพระภูมิของเราจริงไหม The question is, what is an idol in your life? เอาอย่างนี้พอวันนี้เรารู้แล้วว่ามันน่าเกลียดขนาดไหนการเป็นคริสเตียนและตั้งศาลพระภูมิในชีวิตนั่นนะ Now we know how bad it is that as a Christian we have an idol inside of us. That's bad. พระเจ้าเปลี่ยนไหมพระเจ้าเปลี่ยนไหม You think God hated it? นั่นไงในเอเสเคียนะพระเจ้าถึงพลาด
จากเขาไป That's why in Ezekiel the Lord God departed from them ที่พระเจ้าพลาดนะ14ข้ออยู่ในคนของพระเจ้าหมดอะ This thing is in the people of the Lord God เช็คทั้งหมด yes หมดอะ And in this you know it's in the people all yes สารพระภูมิอยู่ตั้งแต่อะไรเส้นผมจนกระทั่งหัวแม่ตีนทุกจุดของร่างกายมีแต่อะไรรูปเขารถ so the believer has their own self will and everything else self sufficient and everything they from inside them they have that idol in them อย่าลืมว่าถ้าเราเองมีลูกเคารพในชีวิตของเราในลักษณะตัวเราเองเป็นลักษณะของลูกเคารพเสียเองพระเจ้าก็ไม่อยู่ด้วยนะ imagine even though you are not holding true to the idol out there but you have you as an idol God will not looking at that วันนี้พระเจ้าเมตตาเรา the Lord have mercy upon us เมื่อเช้าเราได้ยินไปแล้วเป็นเรื่องของ attitude this morning we talk about you know we already heard about the attitude right ทัศนคติท่าทีเราควรจะเหมือนกับพระOur attitude should be somewhat like Jesus Christ. ถ้าสมมุติมันไม่เหมือนล่ะ What if you are not? เราเองก็รู้แล้วเมื่อเช้านี้ Then we already know this morning. อะไรเป็นกระจกอ่ะ What is the reflection? เราเห็นภาพเราเห็นภาพตั้งแต่อะไรตั้งแต่ชีวิตของแต่ละคนแต่ละคนเห็นหรือยังอาจารย์ปโลเองเราเห็นว่าไงทัศนคติของอาจารย์ปโลถึงบอกว่าไงให้มันเป็นเหมือนข้าพเจ้ากล้าพูดได้ไงเพราะข้าพเจ้าเรียนแบบใครพระเยซูคริสต์ Well, you know, even Paul said that you gotta follow me. You gotta follow me like in my footstep because he had followed the footstep of the Lord Jesus Christ. สำหรับเราเรากล้าพูดอย่างนั้นไหม Can we or will we be able to say the same thing? ถ้าใน14อันเนี่ยเรายังมีเช็คช่องแรกอยู่ในนั้น If in these 14 evaluation that we did, if you still have yes, เราไม่ต้องให้ใครมาดูตัวอย่างชีวิตของเรา Then you shouldn't tell that type of statement that follow me เหมือนที่อาจารย์ปโลกล้าบอกกับคนอื่นๆและเขียนลงไปในพระคัมภีร์ใครออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรนี่ยิ่งเป็นหลักฐานจริงไหม You know you see Paul he's not only said he wrote it down follow my footstep เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่ามีคนกล้าให้มามองเป็นตัวอย่างแสดงว่าชีวิตใช้ได้ทุกด้าน If you be able to say that or like Paul he be able to say it, meaning that his life is tough สังเกตดูคนทำอะไรคนทำอะไรไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้นะมักจะมีเหตุผลว่าไงเฮ้ยเราไม่ใช่พระเจ้าเนี่ยมักจะไปพูดว่าไงเราไม่ใช่พระเจ้า And most of the time people who do not want to change or they don't want to change they'll say hey I'm just human I'm not God you know เพราะฉะนั้นไม่มีใครเป็นพระเจ้า And no one he is God เมื่อเราไม่ได้เป็นพระเจ้าแต่เราเรียนแบบชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์ Yes we are not God but we can take that footstep we can learn the way that we can walk like Jesus Christ เมื่อก่อนพระเจ้าไม่ได้มาปรากฏให้เราเห็น Back then we don't see how God appearing and walking right แต่เมื่อพระเยซูคริสต์มาปรากฏให้เราเห็นในรูปแบบคนเรียบร้อยแล้ว When the Lord God himself came in terms of Jesus Christ the Son มาดำเนินชีวิตให้เป็นตัวอย่างแล้ว so that he walk as a footstep so that we see มาสอนในสิ่งที่เราเองควรรู้แล้ว he walk and he teaches so that something that we should learn มรดกสำคัญคือชีวิตพระเยซูคริสต์ให้เราหมดแล้ว the important of this inheritance Jesus Christ himself already given it to หลังจากมอบมรดกพระองค์ก็เสด็จสู่สวรรค์After he gave you all these things, then he departed to the heaven. มรดกนั้นอยู่ไหนนะ Ascended to the heaven. Where is his inheritance? เราทำไมได้สิบเท่าไหร่นะสิบเอ็ดข้อ So ถูกเราแล้วว่าเราทำไมได้สิบเอ็ดข้อมันหายไปไหนสามข้อ So why is it that you're still missing? Missing means you still have the yes in there. Why? เราทำไมได้สิบข้อหายไปสี่ข้อ Why you?Got 11, why you got 12, what, not 12, 11, 10, 9. วันนี้เราจะมาหยุด attitude ของเรา But today is the day that we going to stop our attitude. เราต้องหยุด We must stop. ถ้าเราไม่หยุด If we are not stopping it.
เราก็จะตั้งศาลพระภูมิต่อในชีวิตของเรา Then we're gonna continue into that idol that you worshiping inside พอมาวันนี้เรารู้เรียบร้อยแล้วเห็นไหมว่าเรามีอะไรเหลืออีกมั่งในชีวิตของเรา From this evaluation then we know already that what is it that you have still left as an idol in your life ถ้าเราจะเก็บไว้ต่อก็ได้ใช่ไหม You can sustain it and live with that เพราะมันเป็นชีวิตของใครอะBecause it's your life, right? จริงไหมยาย Right, ยายถ้าที่ยายเก็บไว้สองอย่างมันเป็นเรื่องของยายเองจริงไหม The two thing that you said yes because it's yours, you want it, okay? มีใครมาห้ามยายที่เป็นอย่างนั้นได้ Anyone can stop you? No, no. แต่วันนี้นี่คือคำของพระเจ้า But today, บอกเราบอกว่ายังไงให้เรา do something, ทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับท่าทีสารพระภูมิต่างๆเหล่านั้นในชีวิตของเรา But today is the day that the Lord come and saying to you thatYour attitude, you need to change. ไม่ทำได้ไหม Can you do or not do? ได้ You could. เรียนวันนี้เสร็จเรียบร้อยไม่ทำก็ได้ You can learn today and you don't want to change. It's up to you. เพราะฉะนั้นสันติสุขก็ไม่อยู่ในชีวิตของเรา Then peace will not be in your life. สังเกตดูชีวิตของเราที่ขาดสันติสุขสิ่งที่เราทำได้นี่นะเรามีสันติสุข And most of the time when you lack of that peace, meaning that you are doingYou are not doing something. พอไปดูจุดของที่เราเองขาดสันติสุขเหตุการณ์ในโลกนี้มันไม่ได้มาข้างเข้าข้างเราให้มีสันติสุขอย่างเดียวจริงไหม When you don't have peace, then you know peace pull you away from all this. มันจะมีลักษณะอันแรกเนี่ยคนมาขัดใจเราเห็นไหม Meaning maybe like you know a person not follow you.ถามจริงๆอ่ะพอข้อแรกเนี่ยคนมาขัดใจเราเนี่ยเรารู้สึกยังไงสันติสุขหายไปหมดเลยเห็นไหม When a person doesn't you know go along with you you say am I peace my peace บอกสันติสุขก็อ่ะมองปิงเลยอ่ะต้องมองปิงเห็นไหมอ๋อมันมีเหตุและมันมีผลใช่ไหมจ๊ะ That's the reason why she doesn't have peace แล้วเดี๋ยวนะเวลาเรามองอย่างนั้นนะอ่ะเดี๋ยวเรียนไปเรียนไประวังนะเดี๋ยวมันจะปิงเข้ามาหาเรา Well you know you gotta be careful you know in the thing that you looked atตอนนี้อาจารย์เจงเริ่มเห็นแล้วคำตอบแล้วเอาเลยเดี๋ยวมันจะไปเจอ I think you're gonna find the answer ตอนนี้หน้าแรกยังไม่มีเดี๋ยวจะเจอหน้าสอง the first one I mean the first page you won't have it but second page เอาล่ะสันติสุขขาดไม่ขาดเกินไม่เกินมันไม่ใช่อยู่ที่เขานะไม่มีใครมาทำให้เราเองมีสันติสุขไม่อยู่ที่ไหน Peace whether you get it or not or you have it or not it's not about other people it's about you ก็เหมือนยายุภาบอกอาจจะเป็นเพราะว่าตอนนี้ผมขาวหมดทั้งหัวแล้วก็ได้ของยายเนี่ยทำยังไม่ได้เพราะอะไรยังมีสีดำอยู่ Well like you pass it you know she had all gray hair but she cannot I mean you know this yai also cannot do because she still has some black hair เพราะว่ามันยังมีสองสีอยู่ because she has both like gray and black อันนั้นเขาขาวไปแล้วเขาขาวไปหมดแล้ว The other side on this person they have all gray hair เขาบอกว่ายังไงทำตามใจตัวเองก็ทำตามใจตัวเองทำไมก็มันตัวเองก็เราต้องเอาส่วนรวมเป็นใหญ่มันคิดได้ยังไง Why is it that you follow your own will because I can because I want to right เราต้องรอผมขาวกันไหม You think to you need to wait until you have all gray hair เพราะเห็นว่าตอนนี้เรารู้แล้วจริงไหมครับ You don't need to คนอื่นไม่ได้มีผลกับอะไรกับตัวเรา Other people will not affect your peace ยิ่งทำยิ่งเหอะตัวเองจริงไหม The more you goyou know into yes the more you have peace ยิ่งทำยิ่งเฮิร์ตตัวเองนะ the more you do the more you get hurt แล้วก็ยิ่งตอกยิ่งย้ำนะสารพระภูมิก็ใหญ่ออกใหญ่ออก the more you keep doing it hold fast to the yes the whatever that you have the more bigger that idol เพราะเราเอาข้าวปลาไปเลี้ยงมันได้ไหม because you fed it feeding it เพราะเราเอาไอ้อะไรนั่นน่ะเอาแต่ใจตัวเองเอาทุกอย่างเนี่ยน่ะเอาไปฟีดมันไอ้ตรงจุด4จุด3จุด2จุดของเราได้ไหม You feeding your yes in this evaluation you keep feeding it the bigger that idol gonna become about you วันนี้เราจะเรียนด้วยกัน Let's look at it เป็นเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ It's a history ลองดูซิอพยพบทที่13ข้อที่17 18 2ข้อพอChapter 13 in Exodus 17-18. เอาล่ะลองดูด้วยกันเหตุการณ์นี้คือเหตุการณ์ที่พระเจ้าทรงนำออกจากอียิปต์เรียบร้อยแล้ว This is the time that when the Lord God, you know, call, you know, lead the people of Israel out from Egypt. เมื่อพระเจ้านำออกจากอียิปต์พระเจ้าบอกว่ายังไงเปลี่ยนตรงนี้เปลี่ยน attitude. So the Lord led them out from Egypt, and He's saying, change the attitude. Yeah.
าลืมว่าชีวิตที่เขาเองมีประสบการณ์เป็นเวลานานมันทำให้เขาเองติดอยู่กับประสบการณ์เก่าที่ติดเป็นเวลานาน The thing is that they live in this Egypt for a long time. It become habits. เมื่อฟาโรห์ปล่อยประชากรไปแล้วพระเจ้ามิได้ทรงนำเขาไปทางแผ่นดินของชาวฟิลิสเตียแม้ว่าจะเป็นทางใกล้เพราะพระเจ้าตรัสว่าเกรงว่าเมื่อประชากรไปเผชิญสงครามเข้าเขาจะเปลี่ยนใจและกลับไปยังอียิปต์เสียแสดงว่ายังไงนะถ้าสมมุติไปทางศัตรูไปผ่าเมืองศัตรูซึ่งมันใกล้กว่า Well you know that's a short distance but you have to go through Philistian but then the Lord God said noBecause otherwise, if they gone through war, they're gonna be in problem. แสดงว่าพระเจ้ารู้ปัญหาล่วงหน้าจริงไหม The Lord God know that you know how people are gonna react to war. แสดงว่าพระเจ้ารู้นิสัยคนของพระเจ้าล่วงหน้าจริง The Lord God know people for His people. และพระเจ้ารู้ว่าสิ่งที่เขาเองกำลังมองหาอยู่ในเวลานั้นไม่ใช่การหลุดออกจากอียิปต์จริงไหม And the thing that the Lord God know, what are they seeking? Are they seeking to be free from Egypt? No. ตั้งบ้านตั้งเมืองมีลูกมีหลานมีอาชีพหน้าที่การงานทุกอย่างมันคงอยู่แล้วThey live in Egypt for so long. They settle, mean settlement is there. They build a house. They have family. They have economy. All good to them. พระเจ้ารู้ว่าถ้าสมมติพวกนี้ไปเจอสงครามกับคนฟิลิสเตียแพ้ก็แพ้เลย And the Lord God know after they came out from Egypt, if they have to fight a war during this time of that coming out, they're gonna lose that war. แล้วก็ฟิลิสเตียมันง่ายมากที่จะย้อนกลับไปพึ่งใครอีกอ่ะ And once they you know go war against Philistine, they're gonna go back to Egypt right away. จะรู้เรียบร้อยแล้วว่าจะกลับไปสร้างอะไรสารพระภูมิเพิ่มThe Lord God know they will go back and they will hold on to that idol again. พระเจ้าเปลี่ยนเส้นทางให้ The Lord God shift the direction a bit. ข้อ 18 18 พระเจ้าจึงทรงนำเขาอ้อมไปทางถิ่นทุรกันดารยังทะเลแดงชนชาติอิสราเอลก็ออกไปจากแผ่นดินอียิปต์มีอาวุธพร้อมที่จะทำอะไรทำสงครามตอนนี้ยังไม่ได้ข้ามทะเลแดงนะออกจากอียิปต์ So Lord God led them toLike, you know, divert into the desert area and go through, try to go through the Red Sea. They haven't yet, you know, crossed over. ตอนนี้คือสิ่งที่เขาเองกำลังลังเลเวลาคนเราลังเลจะไปไม่ไปดีจะไปไม่ไปดีเนี่ยจุดนั้นคือจุดที่มันเป็นยังไงนะยากแห่งการตัดสินใจ During that time, Israelites, they're not settled yet. They don't know whether they should go forward or go backward.When you have that type of situation, that decision haven't yet made, you're gonna have to deal. ไม่มั่นใจเราอย่าตัดสินใจอะไรลงไปสักเรื่องในชีวิตของเรา You're gonna have to deal with this decision making. But the thing is that they don't know how to make yes or no type of thing. Then don't make anything. เพราะเวลาเราตัดสินใจไปแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเป็นยังไงบางทีถ้ามันเกิดมันผิดล่ะ guilty อีกเห็นไหม Because if you made the wrong decision, then you feel guilty. แต่ถ้าสมมติเรามั่นใจเรียบร้อยแล้ว But if you're certain about that situation, ตัดสินใจลงไปแล้วพร้อมที่จะตอบ And you made that decision, and you're gonna get the answer. แม้มันจะมีปัญหาเราสู้มันได้ Even though you have problem later on, you know, along the way, you can fight on. หากประสบความสำเร็จแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าได้ You can march on, but you can still even give thanks to the Lord God in this hardship even. เห็นหรือยังการตัดสินใจนั้นสำคัญนะ You see that making decision is important. แต่ถ้ายังไม่มั่นใจเนี่ยแกว่งอยู่อย่างเงี้ยเห็นหรือยัง But when you're not making decision or don'tknow how to make don't confident about the decision that's very hard ใครทุกwho gonna be in this problem ตัวเราเองWe're gonna be in this not joyful. และช่วงเวลาแกว่งๆนั้นมันไม่ได้นานนะจริงไหม During this time, uncertainty is there for a long time. เหตุการณ์นั้นมันจะเกิดขึ้นมันจะต้องดิ้วแล้วในการตัดสินใจถ้าเรายังแกว่งๆแกว่งอยู่เนี่ยพอไปถึงที่นั่นน่ะโอเคคนอื่นว่ายังไงเราจะตัดสินใจตามใครตามคนอื่นบ้างไม่ใช่ตามที่เราเพราะฉะนั้นพระเจ้าให้เวลาเรากว่าจะไปถึงจุดนั้นจุดไหนข้ามทะเลแดงWell, you know, the Lord God allowed time for you, or in this case, Israelite, to think and linger for a little bit, so they'll be able to think it through, and then they'll be able to make the decision. Otherwise, they will follow other people's decision. ตอนนี้มันออกอียิปต์ Now they came out from Egypt. มันยังไม่ถึงทะเลแดง But now they're going to reach the Red Sea. เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาเองเมื่อตัดสินใจออกอียิปต์แล้วพ้นมาแล้วนั่นคือสิ่งที่มันเป็นอะไรก้าวแรกของการตัดสินใจเมื่อพ้นแล้วแสดงว่ายังไงสิ่งที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าใครจะรับผิดชอบใครจะรับผิดชอบพระเจ้าจะเป็นผู้รับผิดชอบ The thing is that you know after they came out they take first step that coming out from Egypt
That decision already made. So what next? Gonna be up to the Lord now. You made that step, right? หลายครั้งเรามักจะบอกว่าเอ๊ะจริงหรือเปล่าเนี่ยเอ๊ะถ้าออกไปในบ้านก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีเราอกคิดสารพัดเหตุผลตะกี้เองอย่างที่เราประเมินเนี่ย self อะไรนะ self thought self reason self reliance หรือสารพัดอย่างที่เอาตัวเองเป็นที่ตั้งเนี่ยเห็นไหมมันเหนื่อยเข้าอียิปต์ออกอียิปต์เข้าอียิปต์ออกอียิปต์เลยไม่ไปไหนไกล Many time in our life you know when we made decision but we still linger going back and forth between the oh you know we should Egypt and this time that you still have self thought you still have the self line self confident whatever the self that we're just learning we kind of all right God but not ถ้าเราเองตัดสินใจที่จะให้พระเจ้านำ When you made decision that the Lord God will lead your life พระเจ้าพูดกับเราชัดเจน And God speak to you clearly พระเจ้าบอกว่ายังไง The Lord said ในข้อ21นั่นคือพระสัญญาของพระเจ้า Verse 21 is the one that you know is the covenant of God พระเจ้าเสด็จนำหน้าทางพวกเขาในเวลากลางวันด้วยเสาเมฆและตอนกลางคืนด้วยเสาเพลิงให้เขามีแสงสว่างเพื่อจะได้เดินทางไปทั้งกลางวันและกลางคืนเสาเมฆในเวลากลางวันและเสาเพลิงในเวลากลางคืนไม่ได้คลาดจากเบื้องหน้าของพระชากรเลย So the Lord God said that He'll lead them with that pillar of cloud, pillar of fire during the night and during the day. So therefore, the Lord is with them throughout the day and the night. Never gone away. See, before they even take a step, the covenant of God is there.ความลังเลใจของเขาน่ะบางทีเนี่ยเราต้องย้ายจากเราเอาไปอยู่ที่ใครอยู่ที่พระเจ้า The uncertainty in life in for them not be able to make decision you gotta move that confidence into the Lord ถ้ามันอยู่ที่self ตัวเองอยู่ทุกเรื่องเลยเห็นไหม But if you rely upon yourself then you're gonna be in that uncertainty แล้วมันจะเข้าใจไหมเสาเมฆคืออะไร You think that we understand what is this pillar of cloud เป้าหมายของเสาเมฆเพื่อวันเวลาแบบไหน The pillar of cloud is about the day of the Lord มันจะเข้าใจเสาไฟไหมเนี่ย And you think that we understand the pillar of fire เสาไฟเพื่อวันเวลาแบบไหน And pillar of fire is for what time of dayไม่ว่าเมฆหมอกมาเราก็พบความสว่าง Doesn't matter what type of days that you will be encounter the Lord's gonna give you the light ไม่ว่าความแรงกล้าของแสงตะวันที่มันสาดเข้ามาร้อนเผาในชีวิตด้วยปัญหาสารพัดอย่างใครเป็นคนกลางร่มพระคุณให้นะ And maybe you know the sun beating up on you so much you know hot but the Lord God was the pillar of cloud เห็นหรือยังหยิบ selfโยนไปให้ไกลโยนไอ้ความเป็นตัวเราทุกอย่าง14ประการเนี่ยออกไปจากชีวิตของเรา Look let me tell you all this self sufficient thing that you think that you'll be able to do it alone without the Lord you got throw it all away แล้วเราถึงจะมั่นใจว่ายังไงทั้งวันและคืนพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งเราเลย Then you're going to come to realization that the Lord is with you day in and day out. เห็นไหมการออกอียิปต์มันก็มีสันติสุขแล้วเห็นไหม See when you come out make the first step from Egypt you have peace. ถ้าเดินไปทั้งวันไม่ใครอยู่ด้วย You know when you walk during the day the Lord is with you. ตะวันตกดินใครอยู่ด้วย When the sun set the Lord is with you. แล้วทำไมพระเจ้าตัวนี้อยู่ในชีวิตเรา Why is it you have so many gods in you?ถ้าสมมติเรายังเลี้ยงพระเจ้าตัวนี้ในชีวิตของเรา But if you're still feeding those scars in you เสาเมฆไม่มีใช่ไหม The pillar of cloud's there Is it there? เสาไฟไม่มีใช่ไหม And the pillar of fire's there แล้วทำไมเรายังมีพระเจ้าของเราอยู่ And then why you need this pillar of whatever the gods that you hang on to แสดงว่าเราไม่เชื่อพระสัญญาของพระเจ้าใช่ไหม Meaning that you are not follow or believe in this covenant of God อะไรเป็นปัญหา What is the problem then?ตัวเราเป็นปัญหาของตัวเราความคิดของเราเอง You yourself is the main cause that make unconfident about the Lord เมื่อเรามีพระเจ้าแล้วให้รู้เลยว่าแต่ละก้าวที่พระองค์บอกว่าไงลูกจะก้าวไปไหนใครจะไปด้วย Every time you take the step you should realize that the Lord God said every time I will be withYou. วันนี้ attitude ของเราต้องเปลี่ยน So our attitude must change. จะเปลี่ยนได้ยังไง How can you change? เมื่อเราตั้งคำถามกับชีวิตของเรา When you set a question like this. Where? ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเนี่ย Where are we? ในขณะเดียวกันอิสราเอลบอกว่ายังไงเขาอยู่ในอะไรอียิปต์ So the first thing Israelites saying that where am I? We are in Egypt. อียิ
ืออะไรอียิปต์นี่คือการเป็นสเลฟ When they in Egypt they enslaving การเป็นสเลฟนี่คืออะไรในเวลานั้นคือทาสขายแรงงานทาสที่จะไปรับใช้บ้านหรือเมืองอื่น Meaning that enslaving means that they are slave they use their might to serve other people ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเนี่ย Where are weเราเป็นสเลฟอะไรบางอย่างไหม Maybe you're slave and slaving in something in your life สเลฟอะไรบ้างอ่ะ What kind of slave Maybe money สเลฟอะไรอ่ะสเลฟ job หรือเปล่า Maybe your job สเลฟอะไรอ่ะ feeling ของตัวเอง Maybe your feeling เราเป็นสเลฟของอะไร What kind of slave and slaving that you in เราอยู่ที่ไหน Where are we ถ้าที่ที่เราอยู่คืออียิปต์ที่เรากำลังเป็นทาสมันอยู่ If you in Egypt still mean you enslaving นั่นแหละเรากำลังเลี้ยงครอบตัวนี้That what we can sum up that you still have that guts. ปัญหาของเราไม่ใช่เราไม่เชื่อพระสัญญาของพระเจ้า The problem is that you are not believing in the covenant of God. No. ปัญหาของเราคือเรายกอาหารใส่ลงไปเลี้ยงพระเล็กๆของเราในชีวิตของเรา The problem is not that you don't believe in God, but you believe, but you kind of feeding that guts of yours. เพราะเรามั่นใจว่าชีวิตนี้ขาดเงินไม่ได้ Because maybe you understand that confident in the money more than anything else. เราอยู่ที่ไหนWhere are we? ในอียิปต์ Where are we? Money? Then you in Egypt. ถ้าในชีวิตนี้เราขาดงานไม่ได้ Maybe your life cannot be, you know, doing without job. เราอยู่ที่ไหน Where are we? In Egypt. Okay. ในชีวิตนี้เราเองจะต้องมีมั่งสี่ความรู้สึกโกรธเกลียดชิงชังเราอยู่ไหน Maybe in your life that you need to have this evacuation. You know, emotion can run high a bit. You know, you still have the guts. Or Egypt.เราอยู่ผิดที่ You gotta check in yourself where are we may be in the wrong place แม่เราเห็นเสาเมฆแม่เราเห็นเสาไฟเราไม่เข้าใจความหมายของเสาเมฆและเสาไฟ Maybe we know that God is pillar cloud pillar fire during the night and everything else we understand we know them all but we are still walking in this gas เรามาดูคำถามที่สอง Let's look at second question แล้วทำไมอ่ะต้องไปอยู่ในอียิปต์ Then why we need to be in Egyptทำไมเราต้องอยู่ในพวกนี้เห็นไหมที่เรากำลังเลี้ยงพระในชีวิตของเรา Why is it we have to feed all these gods in you? เหตุผลสำหรับคนอิสราเอลในเวลานั้น The reason is this เพราะว่าเขา rebel against พระเจ้า The Israelites talking to themselves and saying that I will rebel against the Lord. กบฏขัดขืนต่อหน้าพระทัยพระเจ้า You are rebelling against the will of the Lord. เห็นไหมเมื่อก่อนเนี่ยพอกบฏขัดขืนก็ตกไปเป็นทาสของอียิปต์ So once you rebel, then you became enslaving into Egypt. นิสัยที่กบฏต่อพระเจ้า When you rebelling against the Lord. เหตุเพราะอะไร Why are you rebelling? เหตุเพราะอยู่ผิดที่Because you're in the wrong place. แค่นี้ยังแล้วพระเจ้าก็ส่งไปอยู่ที่ไหนส่งไปอยู่ในผิดที่ In that wrong place. Now the Lord God sent you to learn something there, but you're not. เพื่อจะส่งคนคนหนึ่งที่ดูเหมือนกับว่ายังไงมาเป็นกระจกสะท้อนให้เราเห็นตัวเราเอง Somehow the Lord God sent you there to the Egypt so that the Lord God sent somebody else so that you see that reflection.That why are you there? อยู่บ้านอยู่เมืองที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้อ่ะไม่พอใจ You live in your own land you don't want it มาตกไปเป็นทาสอียิปต์ Now you enslaved in Egypt สะดวกสบายไหม You think it's comfortable? ต้องมาอยู่เป็นพลเมืองชั้น2ของเขา You become a second class citizen เมื่อก่อนเนี่ยอยู่เป็นอิสระเสรีไม่เคยมีใครมามีอำนาจเหนือชีวิตเราแต่พอไปเป็นพลเมืองชั้น2ใครให้ทำอะไรก็ทำได้หมดIn the land of God, you make your own. You know, you just lead your life. No one has to force you to do anything. But now you're in Egypt. เมื่อก่อนทำนาทำไร่ได้ไหมนะ Back then you can do farming. ไม่ได้ You can't. มือใสมือใสหน้าขึ้นฟ้าโอ้ไม่ได้ร้อนจะอย่าผิวเสียไม่เอา You cannot do farming because you know I afraid my skin will you know go you know hard. แต่พอไปอยู่ที่อียิปต์ But now when you're in Egypt.เป็นยังไงอ่ะ You must do แล้วรู้ไหมว่าเพราะอะไรต้องอยู่ที่นั่น You know why they have to be เพราะจะสอนบทเรียนของการ rebel การกบฏ You have to be The Lord God sent you so that the Lord wants to teach you about rebellion ไม่ต้องมาบ่นความเหนื่อยยากลำบาก Now you have no choice เพราะเหตุว่าอะไรเหตุที่เหนื่อยยากลำบากเพราะเรากบฏใครอ่ะ You have no choice of this hardship because the Lord God, you rebel against the Lord, therefore hardship. เหตุผลเดียวกัน That's the same reason here. ที่พระ
ระเจ้าให้เราต้องทำงานหนักเหนื่อยยากลำบากพระเจ้าเหตุผลเดียวกัน This is the same reason why the Lord God has to discipline you a bit here. This much. Now the third question. แล้ว how long? Then how long? มันเหมือนฮาบากุก how long? พระองค์ทารุณพระองค์เจ้าก็ how long? ที่มันจะทุกข์อยู่อย่างเงี้ย You know like Habakkuk saying how long Lord that we have to suffer how long?And the Lord God answered, how about 430 years? And how many years? You think that now you're in hardship for 430 years, you think that your skin will be okay now? How many times? 430 years, ตายไปกี่รุ่นแล้วน่ะ 430 years, half a generation. ถ้าสมมติแต่ละรุ่นแค่70พอแล้ว Well, no, it's just 70 years of age, one generation. เท่าไหร่ 26 รุ่น 6 generations. นี่มันตายไปจนกระทั่งมันเหลือซากของคนของพระเจ้าอยู่ไหมเนี่ย You think that people there, you know, for a long time, you think that they have, you know, like somewhat like people of God in there? พอมาพูดถึง God ใหญ่เนี่ยน่ะWhen they talk about G-O-D, mean our God, they're probably puzzled. Why? Because they don't know God anymore, they know themselves, they hold true to themselves. Everyone's serving themselves, you know what I mean? All these 14 self things that you know is already in your life. Imagine 400 some years, this can destroy the whole faith.นี่แหละที่ทำไมแอททิทูดมันฝังลึกลงไปในคนอิสราเอล That's why Israelite has an attitude. It's sinking in so deeply. ท่าทีของเขากับพระเจ้ามันเลยไม่ใช่ท่าทีของการ grateful เห็นหรือยัง That attitude toward the Lord God is not grateful heart that they have toward the Lord. ลองมาหลับตาคิดถึงว่าโมเสสเข้าไปแล้วสิทีนี้ Now you imagine that Moses has to go and rescue these people, right?เพราะฉะนั้นน่ะ430ปีมันอยู่ที่ไหนแล้วอ่ะแอด So 430 years where are they มันคุ้นเคยหรือยัง They used to this time of living ศัพท์ของแอดน่ะมันคุ้นเคยมันเคยชินหรือยังแอด Are they used to Yeah มันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราหรือยัง They're part of youเห็นไหม430ปีที่เราติดอยู่กับอุปนิสัยต่างๆเหล่านั้นมันเป็นส่วนหนึ่งของเราแยกไม่ออกแล้วเห็นไหม When you live with yourself for so long, imagine 430 years, you're not gonna be able to distinguish whether this is right all the time. Self is good.แล้วโมเสสเลยไม่ค่อยมั่นใจเวลาจะไปโมเสสถึงถามพระเจ้าบอกไงพระองค์เจ้าค่ะแล้วจะไปบอกเขาว่าพระเจ้าชื่ออะไรเลยครับ That's why Moses asking Lord, look God I can't speak and if people ask who are you God you know that's why ชื่ออะไรแล้วจะไปบอกชื่ออะไรเพราะมันมีหลายชื่อเห็นไหม What is the name of God because people don't know see that เห็นไหมพระเจ้าเหตุผลของฉันเองพระเจ้าเห็นแก่ตัวพระเจ้าสารพัดอย่างนั้นมันเต็มตัวเขาหมดแล้ว So many other gods but God that they should believe เมื่อโมเสสได้รับการคอนเฟิร์มจากพระเจ้าว่าพระนามของพระเจ้าคือเราเป็นซึ่งเราเป็น When Moses got confirmation from the Lord God himself saying that my name is I am whose I am เขารู้ชื่อแล้วอยากไปไหมOnce you know the name of God, do you think Moses be able to go? รู้ชื่ออย่างเดียวนี่อยากไปไหมโมเสสอยากไป You think Moses still want to go? ทันทีทันใดคว้าไม้เท้าเดินหน้าเลยไหม Right away the Moses, hey, let's go. God who I am, yeah? ยังไม่มั่นใจ They're still not confident. Why is it they're not confident?เวลาเป็นทาสมันนานเกินไปตายไปแล้ว6รุ่น Imagine they've been enslaving for so long. 6 generation, imagine.และพระเจ้าไม่มีอีกแล้ว And I don't think they even know what's God ถ้าจะไปพูดชื่อพระเจ้าอย่างเดียวเนี่ยมันได้ผลไหม And you think that Moses go oh God who I am who แล้วมันพูดเป็นไหมไอ้โมเสสพูดอธิบายพระเจ้าก็ไม่ได้อีกต่างหาก And even Moses himself cannot even explain what's that who I am God who I am พระเจ้าก็เลยส่งนักพูดไปด้วยเห็นไหม So God sent another you know speakerAlong with Moses, and even the person Aaron himself would not, I mean, confident about it either. มานั่งรออยู่ที่นั่นแค่นี้เหรอแค่นี้เหรอ And Aaron and Moses, that's all. พระองค์บอกว่ายังไงเงินก็เอาอันนี้ไปอะไรไม้เท้า So the Lord God said, "All right, not confident? I'll give you the staff." ส
แสดงว่ายังไงพระเจ้ามอบสิทธิอำนาจให้The Lord God giving them staff because the Lord God giving them authority. It doesn't matter how long you're enslaving into whatever you are. What is it that is in your hand? Lord God giving you that authority. On the day that He ascended to the heaven, He promised you what? The power and authority The power and authority on earth or in the heaven, I give it to you. เท้าอยู่ในมือใคร This staff is in your อยู่ในมือแล้ว It's in your hand. เพราะฉะนั้นไอ้ตัวพระเล็กๆที่อีกหรืออีก4อีก2อีก3เราเองจะต้องมาขจัดพระนั้นออกไปเฮ้ยหมด So authority is in your hand. Therefore, all those self-serving that you are, you check yes, you gotta remove it. เพราะเรามีBecause we have that authority from the Lord. และพระเล็กพระน้อยสารพระภูมิในชีวิตของเรา Whatever the idol, whatever the gods that you've been feeding.เวลามันจะนานเท่าไหร่ก็ตาม It doesn't matter how long มันไม่ได้อยู่ที่ระยะเวลาการเป็นทาส It's not going to be that how long it is แต่มันอยู่ที่ฤทธิ์เดชของพระเจ้า But it is in the authority of the Lord God เห็นไหมท่านเชื่อหรือเปล่าพระเจ้าเป็นเสาเมฆท่านเชื่อหรือเปล่าพระเจ้าเป็นเสาไฟ Do you believe that the Lord God is pillar of cloud? Do you believe that the Lord God is pillar of fire? ก้าวออกจากอียิปต์ You'll be able to walk out from Egypt, bro. ก้าวออกจากพระเล็กพระน้อย You should be able to walk away from those selfish things that you are saying yes. เสาเมฆจะป้องกันเรา The pillar of cloud will protect you. เสาไฟจะส่องทางเรา The pillar of fire will shine away on the darkness. ชีวิตวันต่อวันเราต้องการแค่นี้ Your daily routineAll that you need. เราไม่ต้องการกลับไปสู่อียิปต์ We don't need to go and enslave in Egypt anymore. นี่อะไรนิสัยอียิปต์ของเรานิสัยเงินทองนิสัยบ้างามนิสัยต่างๆที่บ้าอารมณ์ตัวเองเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางที่ตั้งมันต้องเลิกได้แล้ว You self-serve the thing that your emotion that you serve in all the time. Those things enslaving, remove it. เอาล่ะทีนี้มาเจอคำถามนี่คือคำถามที่จะต้องถามคนอิสราเอลมีคำตอบอยู่5อย่างด้วยกัน There are 5 answers from this question. This question going toward these people, Israelites. หลังจากเป็นทาสมา430ปี Well, you know, after they've been enslaving for 430 years. มันคิดขึ้นได้ And now they kind of thought about it. มันตัดสินใจแล้ว And now this is the decision they made. ข่าวดีไหมเนี่ย Do you think it's good news? นี่ไงมันจำเป็นที่จะต้องทำอะไรบางสิ่งIt's good news because they're gonna make themselves make that decision to do something about it. The very first thing before that decision making, they're gonna make decision that I wanna go out. I wanna go away from this enslaving to the money. I wanna you know go crazy. I wanna walk away from craziness about working. I wanna walk away from that emotion run high type of thing.ถ้าอยากจะหลุดจากการเป็นทาส You wanna go and be free from these things จะต้องมีความต้องการอยากจะออกจากจุดนั้น You gotta be able to say to yourself I want to go out first ถ้าไม่งั้นหลุดไหม If you don't say it then you're not gonna do it ไม่มีทางและที่รู้ไปเรียนไปก็ไม่มีประโยชน์ And with all the knowledge you've been accumulating it's not gonna help you if you don't make that decision ถ้าเราเรียนคำพระเจ้าแล้วมันมีฤทธิ์เดชเพราะได้รับสิทธิอำนาจแล้วมันจะต้องเป็นจริงในชีวิตของเราเมื่อเราร่วมมือจริงไหม But on the other hand if you learn the word already you have the knowledge and you want to walk out you use that authority that in your hand already อิสราเอลตัดสินใจ Israelite make decisionจันเจงชอบเพลงนั้นเลย I love this song I have decided to follow Jesus I have decided to follow Jesus No turning back No turning back to Egypt See that song I love it very much because you don't turn back to the way you were เมื่อเราตัดสินใจWhen you made the decision, ความต้องการจะต้องเป็นตัวผลักให้กับชีวิตของเรา The desire, it should push you. That desire of make that decision. ถ้าเราตัดสินใจถึงบอกว่าตัดสินใจแต่ความอยากมันไม่ผลักเราเดินตัดสินใจอยู่ที่จุดไหนน่ะอียิปต์ You can make decision. Decision that you made is already there, but nothing gonna move when you don't.Drag yourself out. จริงหรือเปล่าตอนที่เขาตัดสินใจเขาอยู่ในไหน
ในอียิปต์ Is it true when they made the decision to come out from Egypt they're still in Egypt right เรายังอยู่ในการเป็นทาสของเราเราตัดสินใจอยู่ตรงนั้นเราอยากจะเป็นยังไงพ้นของมัน We said we want to be free from that you know idol that you worshiping right you said I'm going to make decision on thatBut you don't driving it. You just say, I made a decision, and then you just saying that you got to drive yourself out. So why is it that they want to make them make decision to go out, away from Egypt? Number one.เขาเหนื่อยกับสิ่งเก่าๆเก่าๆเก่าๆซ้ำซ้ำซากซากซ้ำซ้ำซากอยู่ที่เดิมเขาเหนื่อยกับมาแล้ว They are tired of the thing that been accumulating day in and day out. They're tired of those things. เห็นไหมเราบ้าเงินอยู่ตลอดเวลาเราเคยเหนื่อยกับบ้าเงินหรือเปล่า You ever been tired from you know crazy about working for money? หายใจเข้าก็คิดถึง finance. And you breathe in, you think aboutYou know your financial. หายใจออกก็ finance. You breathe out, it's more financial. วิ่งหา job หนึ่งก็เงิน You run into one job, it's money. Job สองก็เงิน You need second job, and therefore money again. มีแต่เรื่องความมั่นคงของชีวิต It's all about confidence that about your life here on earth. ในที่สุดก็ตกเป็นทาสอารมณ์ตัวเอง Before you know it, you're gonna fall into that emotion again.เพราะว่าเราไม่เคยเหนื่อยกับตัวเอง Because you never feel tired of these things ที่จะเป็นทาสมัน That you want to enslaving yourself into it แสดงว่าเราอยากจะหลุดจากอียิปต์ไหม Meaning that you want to go away from Egypt ถ้ามันจะหลุดไม่ถ้าสมมติเราเองยังอยู่กับมันอยู่ You still linger with it You think you're gonna be free ไม่มีทางนะ I don't think so ต้องเหนื่อย You gotta be tired of it พอไปถึงจุดเหนื่อยแล้วมันหมายความว่าทนต่อไปไม่ได้ Meaning that when you say I'm tired of that thingTired of that thing means that I can't take it anymore. เมื่ออารมณ์นั้นเกิดขึ้นรู้หรือเปล่า When that drive was there, พระเจ้ามองเห็นนะ The Lord God know that drive. พระเจ้าเห็นอารมณ์ของเรามันเป็นไปได้ยังไงพระองค์จะลุกเหนื่อยจังเลยพระองค์เจ้าค่ะ The Lord God know that emotion in you that you know I'm tired. I'm tired means the Lord God seeing you. พูดอะไรออกไปพระเจ้าได้ยินทุกคำคลีชัดIt doesn't matter when you speak it, but inside of you, you say, I'm tired of it, the Lord understands. Even, you know, in your heart, the Lord can understand it, see? The Lord Father knows in you what tiredness in you.พระสัญญาของพระองค์เป็นจริงไหม See the covenant of God will come true. พระองค์จะเป็นเสาเมฆ He said that you have that tiredness, I will be the fire. I'll be the pillar of cloud, pillar of fire. จนทางออกพระองค์ก็เป็นสว่างให้เห็นไหม When you at the dead end, He gives you the light. เมื่อตกอยู่ในเงามืดพระองค์ก็ประทานความสว่าง When you in that darkness, the Lord God shine the way for you. เมื่อตกอยู่ในอันตรายพระองค์ก็นำพ้นผ่านมาได้ Whenever that you know you face a, you know storm in life, He will let you through. พระลักษณะของพระเจ้าพิเศษตรงนี้แหละ This is how the Lord God so wonderful. เมื่อเราเป็นทาสอะไรบางอย่าง Whatever that you enslaving in.พระเจ้าเห็นเรานะ The Lord God see in you พระเจ้าเคยได้ยินจากเราไหมเนี่ยว่าเราเป็นทาสมัน You think that Lord God you know ever heard you saying well I'm enslaving something พระเจ้าเห็นแล้ว The He saw it แต่พระเจ้าเคยได้ยินไหม But whether He have heard about it from you เป็นทาสในอียิปต์ชนิดนั้น You ever confess to Him and say, "Well, you know, I'm enslaving in Egypt, whatever the Egypt is." พระเจ้าจะได้ยินได้ไงถ้าเราไม่สารภาพ You cannot, the Lord God cannot hear you when you don't confess. แสดงว่ายังไงในเวลานี้เขาทนไม่ได้จนกระทั่งเขาต้องพูดกับใครแล้ว So this is the time when they're crying out to the Lord God. ในเวลาที่เขาพูดกับพระเจ้ารู้หรือเปล่าตอนนั้นเนี่ยโมเสสยังเอ๊ะแก่อยู่นะ When they're crying out to the Lord God heard. This Moses still, you know, tending the sheep, right? ไอ้นั่นยังไม่รู้เรื่องอะไรนะ Moses still there, you know, with the sheep and all. นั่นเลี้ยงเมียเลี้ยงแกะอยู่ที่กลางทุ่งนาแล้วนะ And he take care of his wife and children and everything, you know, and the sheep. เมียก็เยอะด้วยนะ And he have many wives. แกะก็เยอะด้วยนะ Have many sheep. เพราะฉะนั้นเนี่ยเยอะคนมันเป็นคนรวย Well, you know, he well, you know, well made, you know. แต่มันอยู่ในป่า
but he in the elsewhere in not the city life เพราะฉะนั้นเนี่ยนะมันจะทำอะไรก็ชีวิตของมันแล้วว่ามันหนีไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันชอบพอใจอยู่ตรงนั้นได้เห็นไหม Moses you know Moses said you know I'm okay here you know I don't need to go you know anywhere I'm okay here มันก็คิดว่าโลกมันปิดอยู่ตรงนั้นแล้วโอ้สบายแล้วเว้ยสวรรค์อยู่ในป่าเนี่ย and he thought he had achieved he had a wife he has no I'm that's good that's my heaven อีพวกทาสพวกนี้กลับอธิษฐานเนี่ย but imagine what Moses is all free right but these as slave people I mean Israelite in Egypt they pray เพราะอีทาสพวกนี้เนี่ยนะพอมันเหนื่อยกับสิ่งที่มันทนจำเจอยู่กับความเป็นทาสนั่นน่ะมันดันอธิษฐานขอพระเจ้าที่นี่ลำบากใครแล้วอ่ะ when Israelites when Israelites are tired they cry out to the Lord God now Moses had to be involved ก็ถึงบอกว่ามันมีเมียมากมันก็พอใจของมันมันมีแก่มากมันก็พอใจของมันอยู่ตรงนั้นแล้วไอ้ Moses you know had his wife and has his sheep he's okay he doesn't need to do anythingพอไอ้พวกนี้อธิษฐานเนี่ยปัญหาลงมาที่หัวมันเลยมันถึงงงไงพระเจ้าใครวะพระเจ้าพระชุนิดพระเจ้า But now people of God in Egypt in Israelite crying out to the Lord God then Moses has to be involved where well you know who are you God แต่จริงๆมันรู้จักจริงๆรู้จักไหมพระเจ้า You think that they know God ทำไมโมเสสจะไม่รู้จักแต่เนื่องจากความสะดวกสนุกสบายของชีวิตที่มันพอใจอยู่อย่างนั้นไอ้นี่ก็ self อะไร self sufficient Well you know Moses know GodYou know, from day one, he knows God. So, but he's so comfortable. So he's so comfortable in his own self. So therefore, he kind of have his own gods too. So God the Father say, "Hey Moses, you gotta come out from that comfort zone." He also Moses also enslaving himself, even though he's not in Egypt. Even though it's different place.Moses involved himself in this enslaving in this emotion. อารมณ์พึงพอใจของตัวเอง Emotion of that I'm okay here. อารมณ์ของการเป็นเศรษฐีบ้านนอกของตัวเอง And he okay that I'm a little rich here, you know what I mean?อย่างน้อยที่สุดคนอื่นไม่เห็นมันก็รวยของมันอยู่คนเดียวนะเห็นไหม No, but I'm not comparing, but I'm okay here. I'm rich. เห็นแล้วยังว่าเวลาเราเองอธิษฐานพระเจ้าเคลื่อนไหวเห็นแล้วยัง See, when you call out on the Lord like these people, the Lord's got here. ถ้าเราไม่อธิษฐานเลย Imagine you never call to the Lord. ทั้งที่เป็นทาส Even though you're enslaving yourself. พระเจ้าจะไปโดนใจใครไหมเนี่ย You think that the Lord God will move somebody to come and help you? พระเจ้าจะให้ใครมาช่วยเราได้ไหมเนี่ย Maybe the Lord God wants to inspire somebody to come and help you.จะส่งทูตสวรรค์สักกองมาพระองค์ลงไม่ส่งเลย The Lord God said you know maybe you know if you cry out to me I'll send some you know host of angels พระองค์ไม่ได้ยินเสียงอะไรสักอย่าง The Lord God never heard you therefore he would not send แสดงว่าเราโอเคจริงไหม Maybe you are still okay พระองค์ก็ให้โอเคแบบทนอยู่กับความลำบากนี้ And if you okay the Lord God said you okay then do okay then นั่นสิ่งที่พระเจ้าเห็นแล้วแต่พระเจ้าได้ยินเราไหมเราต้องถามว่าเราเคยพูดกับพระเจ้าไหม SeeYou gotta understand the Lord God see in your life, but the thing is that you ever tell Him anything at all? พอพูดไปพระเจ้าบอกว่ายังไงคำเดียวแค่นั้นรู้แล้ว Once you call out to the Lord God said, I know. ง่ายไหมเจอพระเจ้าง่ายไหม See when you deal with God, so easy. Oh, that's a more รู้อย่างนี้พูดตั้งนานแล้วส่วนใหญ่เราจะได้ยินคำนี้บ่อยมั้งไงแม่รู้ว่าพระเจ้าง่ายอย่างนี้รู้อย่างนี้พูดตั้งนานแล้ว You always say and hurt people that if I would have known God that easy to come and help I would have told you already Lord มันไม่ใช่ว่าอยู่ที่พระเจ้าง่ายมันอยู่ที่เราเองง่ายกับพระเจ้าไหม It's not about how easy God is there all the time but it's up to you ถ้าเราเองง่ายกับพระเจ้าเราเองจะต้องเหน็ดเหนื่อยกับสิ่งที่เราทำซ้ำซากและเรียกมันว่าอะไรอียิปต์ในชีวิตของเรา If you dealing with your Egypt hands on tell the Lord God confess it right away the Lord God sees it right ทำไมแอดถึงรู้ว่าอีก3ปีจะรีไทร์ Why is it that Ed said you know she will be retired in 3 years How do you know You thought of yourselfแล้วก็คิดเอาเองว่าจะรีไทร์ You thought that you're gonna be retired อะไรคือเหตุผลที่คิดเอาเองว่าจะรีไทร์ What is it that your reason that you're gonna retire That you think you're gonna retire อายุมันอายุมันก็ถึงเราบ้าแล้วทำไมไม่พูดมาดังๆเลยอายุทำไมไม่เอามาเร็วๆเพราะอะไรนะจ๊ะ What why เพราะอายุ Because my age is thereAnd you're tired. ก็นี่ไงก็เหตุผลก็เขียนผิดไปกระดาษเก็บมาใช้เก็บ
You tire of what you're doing. เมื่อเราเองซ้ำๆอยู่อย่างนั้นเราบอกตัวเองว่าเราต้องหยุด Many times when we linger or repeating yourself in that idols of yours, you gotta stop. แล้วกับบาปของเราล่ะ How about your sin? เราต้องรีทายกับมันด้วย You gotta retire. แสดงว่ายังไงถ้ารีทายจากงานแล้วจะกลับไปทำอีกไหมIf you retire from work and then you're gonna go back to work, no. ถ้า retire จากบาปก็จะกลับไปทำอีกไหม But if you tire of sin, then you're gonna not gonna. มันต้องรู้จักเหนื่อยจริงไหม You gotta know yourself that you're tired of it. นี่เห็นภาพหรือยัง Now you see. รู้ไหมว่าการ retire จากหน้าที่การงานกับการหยุดที่จะทำบาปของเราไปเรียกร้องอย่างนั้นน่ะ See the Lord. อารมณ์นั้นต้องมีก่อน See that decision before you made that decision, you gotta know yourself that you are tired of it.Tired of the thing of that you know you were clinging onto. แล้วลองดู Alright. สิ่งต่างๆเนี่ยน่ะจะไม่เคยมีความแตกต่างไปเลยตราบเท่าที่อะไร In those things that you're in, it would not make any difference if เนี่ยอีกทั้งหลายเนี่ยจะไม่สร้างความแตกต่างเลยถ้า If.มีความพึงพอใจกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นอยู่ The thing will not be any different if you think that you satisfy about the thing that you cling on to. ก็ถ้าสมมติว่าโมเสสบอกว่าไงเฮ้ยอยู่บ้านนอกสบายกว่าเว้ย What if Moses answered the Lord, "Hey, you know, God, you know, I'm okay here." มีสิทธิ์ไหม You think that God had มีสิทธิ์ He can say it, right? I don't want to go.แล้วถ้าสมมุติเราเองปฏิเสธที่เราเองจะไม่เปลี่ยนแปลงมีสิทธิ์ไหม And you can refuse that you know I'm okay here in Egypt แต่เราก็จะเป็นยังไงซ้ำๆเห็นหรือยัง If you made the decision that you okay and satisfied you just be there then มันเป็นเรื่องของการกลับไปเหนื่อยเรื่องเก่าอีกเห็นไหม Then you go back and redo the thing that you're doingแต่โมเสสก็จะไปหลอกตัวเองว่าเป็นเศรษฐีบ้างนอกไงเห็นไหม And then Moses gonna say to himself, I'm a rich man, a young rich man there, you know. ไอ้คำว่า satisfy อารมณ์ตัวเอง self satisfy มันขังเราอยู่ในคุกของใครของตัวเราเอง The self satisfaction that you have it kind of put you in that jail a bit. เมื่อเช้าอาจารย์บอลอยู่คุกใคร This morning Paul's in jail, right? รัฐบาลโรม In Roman jail.แต่ไม่มีคุกไหนขังอาจารย์เปาโลได้ But no jail can stop Paul เพราะอาจารย์เปาโลไม่ได้ทำตามใจตัวเอง Because Paul are not follow his own will เห็นหรือยังแต่คนที่ทำตามใจตัวเองมันเป็นอย่างนี้มันเหนื่อยมันหนักมันยากมันลำบากมันจมมันจูดในนั้นยิ่งอยู่ยิ่งเลื่อนแต่ก็พอใจจะอยู่อย่างนั้น But the one who you know are satisfied about themselves, meaning that I'm okay here in this slaving country, I'm okay to serve them, then you be there. ไม่มีความแตกต่างเลยเพราะอะไร So there will be no difference. ใจของเขามันไปกันคนละทิศคนละทาง Why? Because their body, their feet want to move forward or maybe want to stay, whatever it is.But their heart is in conflict. Hello, yeah. Jai, he said, "Oh, I'm tired. I'm retired." Maybe let's say your heart saying that, "How am I going to retire?" But he's still sleeping, sleeping, walking, doing something. He's still working. But saying, "I want to retire." But the thing is that you should go back to work.ปากเนี่ยนะไอ้ที่มันตอบสนองใจเนี่ยตั้งแต่นี้ไปจะไม่ต้องผิดบ้านอีกแล้วในชีวิตผิดบ้านมาเยอะแล้วพอแล้วเหนื่อยกับการอยู่อียิปต์หยุดพอแล้ว Maybe your mouth saying, "Well, you know, I'm in this, I mishap all the time. I don't want to be in this mishap again and again in Egypt, again and again." หลับหูหลับตาพูดนะ And you just saying it. พอหลังจะพูดเสร็จก็ตีนก็พาเดินไปที่เดิมอีกแล้ว And after you express all that, and then you keep doing that work that they told you. เห็นท่าไหมจ๊ะ You see yourself at? เห็นนะนั่นคือสิ่งที่เราเองมันไม่ไปไหนเห็นเลยอย่าง So that's why we are not going anywhere. แม้ความอยากของเราในใจของเราพูดว่าตับ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 จะพูดกี่ร้อยครั้งก็ได้ Maybe your desire of saying that, well, I'm gonna stop doing that thing. แต่ตีนมันไม่หยุด But your feet keep going. เห็นไหม See.430ปีพอไหมน่ะ430 years of enslaving โอ้ตอนนี้สารพระภูมิเต็มเลย And now you have a lot of idol inside of you แทบจะหาลักษณะแอดไม่เจอตรงไหนที่เรียกว่าแอดปะน่ะ
So, หาไม่เจอเลย So what is it that add? เราลองมาเช็คดูนะถ้าสมมติลักษณะอย่างนี้เราเปลี่ยนแปลงได้ไหม You think that you have this type of self satisfaction you can change? ได้ไหมไม่ได้ You can't เรามาดูอีกอันหนึ่ง Another thing อ้าวล่ะจนกระทั่งว่าอะไรอันนี้ถ้าเราเองยังตราบเท่าที่เรายังอยู่กับมัน So the first thing is that if you satisfy about the thing that you're doing then it's no different นะ Number two จนกระทั่งเพราะฉะนั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงจนกระทั่งนี่หมายความว่ายังไงตรงนั้นมันเป็นจุดที่จะต้องอะไรแล้วออกแล้ว You will not be different until what you had it this is it you're gonna goเราจะต้องยอมรับ responsibility you at this point you say I'm gonna go why because the responsibility is there เราจะต้องยอมรับเงื่อนไขที่มันเป็นหน้าที่รับผิดชอบที่ใครใส่ให้พระเจ้าใส่ให้ you're gonna have to accept that responsibility that the Lord God put in you that you're gonna walk now you're gonna go มันมีวิธียังไงบ้างอ่ะ what is it that responsibility พระเจ้าไม่เคยขาดวิธี the Lord God never lack of instruction here พระเจ้าบอกว่าจุดความหวังอยากจะเป็นเหมือนคนอื่นๆ The very first thing the Lord God would say that you should stop the way that you want to be like others แสดงว่าอย่างไรชีวิตของการเป็นทาสในอียิปต์คือการมองคนอื่นเอามาเป็นแบบอย่างให้กับเราจุด You gotta stop looking at people you in Egypt you self-satisfy why because you look at them oh I want to be like that. That's you gotta stoprespond กับชีวิตของเรา You gotta respond to your own life now อะไรที่เป็นเงื่อนไขพระเจ้า accept ทุกอย่าง Whatever the instruction that the Lord God provided you accept them all พระเจ้าบอกว่าตามเรามา The Lord God said follow me ไม่ต้องเป็นห่วง You don't need to worry เราจะเป็นเสาเมฆ I'll be the pillar of cloud เราจะเป็นเสาไฟ I'll be the pillar of fire เจ้า respond ไหม You just respondYes or no? อย่าไปเอาตามองชาวบ้าน Don't just look at other people. แค่นั้น Look at me. That's it. พระเจ้าให้แค่นั้นเอง Right? You believe or not? Make decision. That's it. ยากไหม Is it difficult? ยากไหมตอบไม่ได้แล้วอาจารย์ Huh? Oh, you came out. Came out. She came out. Oh, ไอ้ตะกี้ไอ้เค้กมีเหลือไหมจ๊ะ I'm you have more cake? ไอ้เช่เอาเทียนใส่เค้กมาหน่อยเว้ยออกอียิปต์แล้ว She came out from Egypt.Wonderful. อันนี้ขอบคุณพระเจ้าว่าอะไรเราต้องรู้ว่าอะไรชีวิตตามพระเจ้ากับชีวิตตามคนมันต่างกันนะเห็นไหม I give thanks to the Lord God why for this type of answer because when you follow the Lord or you follow that Egypt เวลาเราเรียนพระคัมภีร์เราตามพระคำของพระเจ้าให้ทัน When you learn the word of God you gotta follow the word เพราะเราตามคำพระเจ้าทันชีวิตของเราก็จะเปลี่ยนทันWhen you follow the word of God, then your life will change. ถ้าสมมติเราฟังเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็มีอคติกับคำของพระเจ้า But if you learn the word and you have attitude toward that word, then เราพาตัวไปอยู่ที่ไหนนะ Then you put yourself back. Egypt. You put yourself back into that idol Egypt again. แล้ววันนี้มันจะได้จบหรือเปล่าวันนี้ And you think you gonna be accomplishing? ออกมาแล้วเสร็จแล้วกลับไปใหม่มันจะจบไหม It seems like oh, I wanna go out from Egypt now. Let's go back. โอ้ยยูพาไม่ได้กลับบ้านแล้วเริ่มใหม่ Hey, you pa, let's start over number one again. นี่ก็แบกกระเป๋าหลายรอบแล้วนะ Hey, you know she wanna go. She wanna go. ทางไปกระเป๋ายังไม่ต้องสนใจ Right, we don't need to worry about going home. เราเดินทางด้วยกัน When we walk together.เอาล่ะเรามาดูชีวิตของลูกหลานอิสราเอลและอิสราเอล430ปีของการเป็นทาส Look at these descendants of Israelite for after 430 years เวลาเรียนงานพระเจ้าคิดถึงใครด้วยWhen we learn, we talk about Israelite, look at yourself, okay? คือความหมายของ slave. Look at the meaning of slavery. เรารู้แล้วว่า slave เป็นอะไรบ้างเห็นหรือยัง We already know what is slave, right? Enslaving. เมื่ออิสราเอลลูกของพระเจ้าไปเป็นทาสในอียิปต์ When Israelite became a slave in Egypt. เขาพูดเขาทำงานเพื่อตัวเองหรือเพื่อใคร You think they work for themselves or they work for somebody else?They work for Pharaoh. เขาสั่งให้ทำอะไรก็ต้องทำงั้นจริง Pharaoh command they do. ไม่ใช่ไปอยู่ในเป็นทาสเขาแล้วนะไปสร้างคฤหาสน์หลังงานไม่ใช่นะ They are enslaving, meaning that you know they are not building their own shack here. ไม่ใช่ไปมีฮาเลมเมียพันคนเหมือนกับซาโซโลมอนไม่ใช่ It's not that they're building a harem, you know, like Solomon. ชีวิตทาสเหนื่อยนะ When you are a slave, you are tired. ท
ทำงานเพื่อคนอื่นเนี่ยเขาพอใจล่ะ You work for other if they okay เราก็ได้เรารีวอร์ดจริงไหม Then you get reward เฮ้ยนั่นถ้ามันเจอมันไม่พอใจจะทำไงน่ะ But if you work and they don't like the way of that you work สมัยนั้นเนี่ยนะมันไม่ไล่ออกเพราะสมัยมันใช้เชียนเชียนเชียนเห็นหรือยังว่าไอ้โมเสสเนี่ยน่ะเห็นไหม Prince of Egypt พอมันไปเห็นเชียนอย่างนั้นแล้วมันเป็นยังไงทนไม่ได้จ้วงไอ้นั่นตายเลยเห็นนะเลยต้องหนีจากอียิปต์ You remember when Moses was a prince in Egypt you know he got raised by the daughter and everything and he saw that, you know the soldier whipping Israel he couldn't take it that's why he got that guy dead you know เห็นไหมเวลามันเหนื่อยกับการทำงานให้คนอื่นมันไม่มีโลกส่วนตัวของเราเอง When you work for someone you are you enslaving into someone meaning you work for someone else you don't have the freedom มันมีแต่คิดหาวิธีว่าเอจะทำยังไงให้นายพอใจจริงไหม All slave would do I'll thinkHow am I going to satisfy my boss? Oh, จะทำยังไงนะถ้าสมมติว่าแอจะสอนคนนี้จะมีวิธีไหนนะเอาเจ้ากระใจนักเรียนเพื่ออะไรเพื่อจะให้คนอื่นได้เห็นว่าเราเองเป็นแบบอย่างที่ดีครูคนอื่นเห็นเราเป็นแบบอย่างเขาก็จะรายงานเราก็ได้รับการโปรโมทขึ้นหลังจากนั้นเงินเดือนก็ขึ้นเพื่อใครทั้งนั้นอะเพื่อชีวิตค่ะ You know sometimes when we work, you know, like I work at school, maybe she works so nice. Why? Because people will see, so that she will get promotion and all. What is it that she doing? She doing for herself. ทำจริงๆเถอะที่แอดกลับมาแล้วสลบขนาดเรียนพระคัมภีร์น่ะเรียนไปได้สักประมาณครึ่งชั่วโมงเสียงแอดหายเลย You know when Ed, let me tell you, let me ask you. Every time you join the Bible study, and why is it you dozing off all the time? Why?เพราะมันเหนื่อย Because you're tired from that working. พอหลังจากได้สติกลับคืนมาตอน10โมง And after before you know that a little knock out, you know 10 o'clock will be okay. ตอนนั้นเกือบจบพอดีเลย10 o'clock okay. Oh, you done. เสร็จเรียบร้อยแล้วก็คืออะไรเสนอหัวข้ออธิษฐานแล้วเห็นไหม And then when you done, I mean everyone done. Now let's pray for me. พอหลังจากแรงมีแล้วกลับคุยเกมีนต่อตีสองเห็นไหม And after that, you know the strength to come back. Now she continue talking to Yemien until 2. เห็นแล้วอย่างชีวิตทาสมันเหนื่อยเห็นไหม You see that when you enslaveslaving to something is tired. ยังไงพึ่งนี่ไม่ใช่ทาสนะ Like พึ่ง you are not slaving. นั่นคือ responsibility นะ That is responsibility. ของการเป็นแม่เห็นไหม That you become mom, right? เห็นหรือยังนี่คืออะไร accept responsibility. You accept responsibility that the Lord God given. มันถึงมีความแตกต่างเกิดขึ้น Then the difference will made. เลิกมองชาวบ้าน Forget about looking at other people. ส่วนชีวิตทาสมันไม่ใช่อย่างนั้น When you are enslaving.It's not like that. ถ้าเราวางตำแหน่งเราทาส When you are slave, เราจะทำให้ใครบางคนได้เห็นสิ่งที่เราทำเพื่อเขาจะพึงพอใจ You will do anything possible so that person will satisfy. ลองดูสิอันที่สอง Number two, right? เพื่อเขาจะได้ผลประโยชน์จากที่เขาทำให้คนนั้น And then they will get benefits from that someone that they work for.เป็นทาสกับเป็นนายอันไหนได้เปรียบ You think who gain advantage here the boss or the slave เพราะตอนนั้นใครได้เปรียบเราเนี่ยตอนนี้เนี่ยอียิปต์หรืออิสราเอล You think Israel give you advantage or Egypt และถ้าสมมุติว่าไอ้สิ่งที่เราเองกำลังเป็นทาสเนี่ยคืออียิปต์และที่มันเป็นอียิปต์อยู่เดี๋ยวนี้กำลังมีอำนาจเหนือเราก็แสดงว่ายังไงเราได้รับผลประโยชน์อะไรบางอย่างจากอียิปต์ที่เรารับใช้จริงไหม You in Egypt you serving Egypt and Egypt is your boss therefore the benefit will be yours when you serve that boss and the boss will give you reward so therefore you okay there because you're gonna serve that boss ทันไหมตรงนี้ทันไหมโอเคถ้าทันแล้วเราไปGot a logic? เอาล่ะอะไรมันคือที่ได้รับผลประโยชน์จาก So what benefit did you get from Egypt then? ไอ้ที่เราทำนี่เราได้ประโยชน์ทั้งนั้นแหละ All you do you gain benefit from it แต่ต้องถามว่าเราเป็นทาสมันไหม But you enslaving in it or not? ถ้าเราเป็นทาสมัน But you enslaving in it มันก็ยังได้รับประโยชน์อยู่ Then it will still gain benefit from you ทำสายตัวแทบขาด But you do the best you canYou know, almost die เพราะมันจะ control เรา Because Egypt will control youสิ่งที่เราได้รับคืออะไร And what's your benefit then เพื่อแลกมาจากการเป็นทาสคืออะไร What is it of your benefit from this อาหาร Maybe you get food ที่อยู่อาศัย You get the place to live เสื้อผ้า You got clothing หน้าที่การงาน You got your job แต่เป็นทาส But you still enslaving ทุกวันนี้เราใช้ชีวิตแบบนี้หรือเปล่า Are we เรา enslaving ตัวเองหรือเปล่า
Are we asking ourselves ว่าเรากำลังเป็นทาสอยู่ใช่ไหม Are we enslaving that Egypt still or not ถ้าสมมุติเรายังเป็นทาสอยู่ตรงนี้แล้วเราจะทำยังไง If we still enslaving into Egypt therefore what we gonna do พระเจ้ากำลังพูดกับแอนว่าไงเนี่ยเหนื่อยไหม So God talk to you Anne what is it you tired มันต้องอยู่ที่ไหนเนี่ยอันแรกอ่ะ We still going back to the firstอะไรเนี่ยแอนจะต้องทำยังไงนะ What is it you need to do ต้องอยากจะออกจากการเป็นทาส You gotta want to You wanna make the drive that you wanna come out from that enslaving มันจะต้องมาจากใครอ่ะตัวเราต้องหยุดไหนอ่ะหยุดความหิวทุกด้านเห็นไหม Right You gotta stop all those desire of that flesh มันจะแลกให้ได้มาทุกอย่างที่เราเองจะเอาผลประโยชน์จากมันเห็นไหม Because if not then you're gonna you know get into yourself that you work for your benefits again การเป็นทาสมันขโมยสันติสุขทั้งหมดไปจากชีวิต When you enslaving you been snatched away the peace from your life มันเหนื่อยละพอละ I think you know it's high enough กี่ร้อยปีละ How many years have been แล้วแต่It's a matter. I mean, for Israelite, 430 years for you. How many years has it been? Maybe in those 4 years, how long has it been? Maybe some years that you were, whatever, you are single and you were born. Right? You should stop.เอาความคิดตัวเองไปที่ตั้งพอแล้วจริงหรือเปล่า You should say stop you know I don't want to use my own thinking anymore จะอยู่มาเกือบ20ปีแล้วนะรู้หรือเปล่าอยู่นานแล้วนะ You know John maybe you linger with that 20 years it's been 20 years อยู่กับมันอย่างนั้นนะนะรู้หรือเปล่าเป็นทาสมาพอแล้ว You have slaving into yourself in that self-serving for 20 years too long พี่เมียเนี่ย18ปี Maybe me and you have been 18 years เพราะฉะนั้นแหละผมยังไม่ขาวทั้งหัว And you not have all gray hair เหนื่อยแล้วพอแล้ว You just say to yourselfI'm tired of this enslaving. ที่มันเหลือสองข้อนั่นตัดไปให้หมดเลย Those who think you should remove it, you don't need it. โอ้ยเพิ่งเอ้ยชีวิตเรากำลังเริ่มต้นเพิ่ง you're now your life starting. พอแล้ว You should stop on those yeses. โอ้แค่สองจุดแค่นั้นเอง Those who yeses, you gotta remove it. หลังจากนั้น free แล้ว And then after you'll be free.พระเจ้าของเราแสนดีไหมเนี่ย The Lord God is good วันนี้ขนาดมาขนาดเรานั่งอยู่เฉยๆพระองค์ยังมาจิ้มถูกจุดเราเลยCan you imagine you sitting here learning Bible the Lord God said hey you gotta change ถ้าไม่ใช่พระเจ้าเนี่ยเราเองจะสามารถจมมุมได้ไหมเนี่ย See without the Lord God you think you're gonna be you know in this you know corner ท่านพระจิตวิญญาณมาพูดเทพตายเราจะเปลี่ยนไหม Can you imagine psychologists come and talk to you you think you're gonna change หมอผ่าตัดมือหนึ่งเนี่ยมาผ่าตัดทุกจุดจะช่วยจุดที่มันเป็นปัญหาได้ไหม I think the surgeon you gonna come andSurgically, you know, remove that two things of yours. The word of God open up so that you open your heart. And once you open your heart, you tell the Lord God, I'm tired, Lord. I want to be free from this slavery. This is how you open up, confess to the Lord God. You know that the Lord God already knows. มั่นใจพระเจ้าเห็น He already sees. มั่นใจพระเจ้าได้ยินต้องพูดด้วย And you should also that the Lord God heard about it. และพระเจ้ารู้แล้วแผนการของพระเจ้าจะเอาเราออกจากการเป็นทาสเตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว And you should realize that the Lord God already well plotted for you to be free.แม้จะไปเดือดร้อนโมเสสพระเจ้าก็ทำได้ Even though he has to bother Moses a bit, you know what I mean? แม้ว่าจะเดือดร้อนมาม่าก็ทนได้ Even though you know the Lord God will bother me for you, Joy, I'm okay. แม้จะกระเทือนปิงอัมปิงก็ทนได้ If he had to be shaken a little bit, he'll be able to stand for you, อัมไอ้พึ่งไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องเป็นอะไรนะ Breathe in. Breathe. Breathe. สะสมพลังต้านรับโอ้ตะกี้ลืมฟัง flow โอเคไอ้พึ่งพึ่งให้มั่นใจ you gotta be confident สองข้อนั้นไอ้แซ่ the two yes ไอ้เสียแบกได้ that two yes เสีย can take it ถ้ามันแบกไม่ได้มันก็ตาย if he can't take it you're gonna die anyway พระเจ้าเตรียมทางเอาไว้ look the Lord God giving you way out ปัญหาเราใหญ่ไหมเนี่ย you think your problem is too bigI don't think so. แม่รู้ว่ามันง่ายอย่างนี้นะพูดมาตั้งแต่อายุขวบเดียวก็ดี If you would know it's that easy, I would have confessed it right away. มาถึงตอนนี้สายไปไหม Do you think too late? No. วันนี้แหละคือวันคำตอบในชีวิตของเราเอง Today is the day that you get the answer from the Lord. และอย่าไปฉกฉวย
อะไรนะฉวยโอกาสในชีวิตเขาหลามวันนี้อย่าไปฉวยโอกาสลูก don't try to you know don't take advantage of that situation เอาล่ะนะให้เรารู้ว่าวันนี้พระเจ้ากำลังเปิดเผยทางออกของชีวิตเรา Look, you can't understand the Lord God opened up the way out for you today today is the day เอาล่ะต้องดูต่อข้อ2Let's look at number two. อันแรกต้องเหนื่อยกับมันนะ Well, the first thing first, you gotta be tired of it. อันที่สอง Number two. เราต้องการที่จะออก Feel tired? Now you gotta want to go out. That's right. ต้องรู้ว่าเราเหนื่อยกับมันแล้วนะ You gotta know on yourself that I'm tired. ตอนนี้เนี่ยเราอยากจะออกแล้ว Now I'm tired. I wanna go. ออกแล้วยัง You out yet? No. ยังก็แสดงว่ายังไงน่ะ Meaning what? พ้นแล้วยังMeaning you free? อย่าดีใจนะไม่พูดอย่าดีใจนะเชื่อแบกได้นะอำอย่าดีใจนะนี่เขาแฮนเดิลเราได้นะอย่าดีใจนะ Don't feel that you know another person will be able to handle it not like that เพียงแค่ขั้นแรกมันสบายใจขึ้น The first thing first you kind of feel free แล้วมาดูที่สองเราจะออกแล้ว Now we gonna freeBe free. อย่าลืมว่าอียิปต์เนี่ยมันเป็นตัวร้ายนะจริงไหม Remember that Egypt is this you know witch's thing, right? มันมีกำลังมากกว่าเราหรือเรามากกว่ามัน You think that Egypt had power? Yeah, it had power. กำลังมันอยู่ที่ไหนไม่รู้นะเราไม่รู้นะ I don't know where their strength is, but they have power. แต่ทุกครั้งมันเล่นงานเรามันชนะเราเห็นไหม Every time when it tribe on you, it conquering you. แล้วมันไปเสริม330 ปีในชีวิตของเราเองนะ And then it kind of you know strengthening up in all those years like 430 years กับประสบการณ์ของเรานี่มันกลมกลืนและมันสนับสนุนกันดีมาก See Egypt 430 years Egypt and slaving Egypt is the same thing as whatever that you have เราต้องทำความเข้าใจใหม่ We gotta make sense of it เราต้องรู้ว่าพวกเขาคือคนของพระเจ้าต้องหนักแน่นมั่นคงเห็นไหม You gotta first thing first thatThe people of God gotta be confident, right? Or certain. มั่นคงหนักแน่นในส่วนที่เขาเองจะต้องร้องทูลต่อพระเจ้า They gotta be confident. They gotta be certain about the thing of God that they will have to call out on the Lord. อย่าไปพูดมากเรื่องอื่น Don't speak a nonsense to the Lord. พูดเรื่องไหนอะ What is it that you need to confess? พูดเรื่องความเหนื่อยของการตกเป็นทาสConfess about the tiredness that you fell into sin. ไม่ต้องไปฟ้องพระเจ้าเรื่องคนอื่นนะไม่ใช่ฟ้องพระเจ้าเรื่องคนอื่นไม่ต้องไปไม่ต้องรายงานเรื่องคนอื่นรายงานเรื่องใครเรื่องตัวเอง When you call on the Lord God, don't call on the Lord God and say, "Oh, that person did this." No, you and that sin, that you know, Egypt. Attitude ที่เปลี่ยนแปลงเริ่มต้นที่ท่าทีใหม่ข้างในของเราYour new attitude will come when you start like this. คือการรู้ตัวว่าเราเองเนี่ยนะผิดพลาด That you know in yourself that you are wrong. แล้วก็ Right, first thing. มั่นใจว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเขา You cry out, then you know that the Lord is with you. แค่ต้องการอยากจะออกอย่างเดียวขาดความมั่นใจไม่ได้นะ See without confidence in the Lord.Even though you want to go out without the Lord will not happen. แสดงว่าความมั่นใจตอนนี้ย้ายจากความมั่นใจของเราไปอยู่ที่ใคร Now that confidence shall shift from you to the Lord. ต้องยกสารพระภูมินี้เททิ้งไปเลยเห็นไหม You gotta put that idol of yours away and then the Lord. ให้พระเจ้ามาเป็นผู้นำเรา And let the Lord be that main idol for you.แล้วก็พระเจ้าสัญญาว่าพระองค์จะอินทวีนี่คืออะไรแทรกซึมเข้ามาในชีวิตของเรา And once the Lord is the one for you then he will intervene in your life เมื่อเราอะไรอธิษฐาน When you cry out to the Lord right pray แล้วถ้าเราไม่ล่ะ Imagine if you don't pray พระเจ้าจะไปปลุกโมเสสตื่นไหม You think that you know without prayer thenThe Lord God will tell Moses to come. 430 years, แล้วมันเหนื่อยอยู่อย่างนั้นพระเจ้าเห็นไหมน่ะเห็นสี่คนของพระเจ้าอ่ะ It's been 430 years. You think the Lord God would not aware of it of His people? ถ้าเขาไม่พูดอะไรไม่บอกพระเจ้าเรื่องอะไรสักอย่างพระเจ้าก็ไม่ยุ่งเกี่ยวอะไรกับเขาจริงไหม They've been silent about it. They're not confess. They're not calling out on God. You think that God would do anything?
แต่วันที่เขาอธิษฐาน But on the day that they pray เสียงที่เขาอธิษฐาน And the crying out to the Lord ได้ยินไปถึงแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้า It reaches the heaven where the Lord God the Father is เสียงของเราไม่ต้องรักษาเสียงเราไว้นะ You know when we talk you know you don't have to keep it laying no ไม่ต้องรักษามาตรเราไว้นะ You don't need to hold on to thatไม่ต้องอยู่กับความมั่นใจเลยลืมไปว่าพระเจ้าของเราทรงพระชนน่ะ And you don't want to hold on to that self confident of yours and say well the Lord God is there เปิดปากพูดไปเลย You open your mouth saying it จะอธิษฐานด้วยท่าทีไหนก็ได้ Whatever that you know a gesture you want to pray โกนออกมาเสียงดังๆก็ได้ You can shout out to the Lord ร้องไห้อยู่ในใจก็ได้ You can cry out to the Lord ท่าทีไหนก็ได้ที่ยอมจำนนกับพระเจ้า Whichever the gesture but you submit to the Lord ถ้าไม่จำนนพระเจ้าจะอินเทอร์วีนได้ไหมจะแทรกเข้ามาได้ไหม Without submission to the Lord, you think the Lord God want to intervene? No. ไม่ใช่ว่าโอ้วันนี้อาจารย์ในเทศนาเรื่องอธิษฐานแม่แตะตอมเอาสักหน่อยนึงไม่ใช่ค่ะ Maybe you know the preaching is about pray. Well, you know I kind of good. Oh, let's Lord, you pray. แต่อยู่เช้าเดียวแค่นั้นหลังจากนั้นกลับไปอยู่อีกแล้วเห็นไหม You get one prayer and that's it. And let me tell you. เพราะฉะนั้นพระเจ้าจะอินเทอร์วีนเราได้ไหมนะ And you will go back to Egypt and the Lord God cannot intervene in your life. พระเจ้ากำลังสะดุ้งได้ยินคำอยู่คำเดียวแค่นั้นโอ้ข้าแต่พระบิดาเจ้าเอาหันไปฟังอีกทีมันไม่มีอีกแล้ว The Lord God kind of surprised Oh you prayed what else และไม่รู้มันทุกจริงหรือเปล่า Somehow the Lord God said Are you for real เมื่อเราจะอธิษฐานเราเองจะต้องอธิษฐานอย่างต่อเนื่อง When you pray unceasingly you understandไม่ต้องรอให้จนกระทั่งบ้านอะไรไฟไหม้บ้านก่อนแล้วมาก้มหัวอธิษฐานไม่ต้องรอ And you don't want to wait until you know you had the dead end oh Lord God จนกระทั่งโควิดเข้ามากระแทกเต็มแผ่นดินก่อนแล้วอธิษฐาน And you don't wait until you know COVID is emerging throughout the city and you say oh Lord God help จนกระทั่งน้ำป่าหลากท่วมเยอรมันทั้งเมืองจมอยู่ใต้น้ำเนี่ย Maybe you wait until the flood like in Germany like, you know the flood is already floodedไฟป่าแคลิฟอร์เนียเป็นกี่นั่นน่ะกี่หมื่นเอเคอร์เนี่ยเห็นไหม And all those blush fire you know in California how many acres ไม่ต้องรอให้ชีวิตตกอยู่ในวิกฤตจนแก้ไขไม่ได้ถึงมาคร่ำครวญกับพระเจ้า You should not wait until that you know that life of you almost ended and then you cry out to the Lord God.ขนาดว่าอิสราเอลเนี่ย430ปีสายไปไหม You think that 430 years of this Israelite is too late? พระเจ้ามองว่าเขาเองกำลังจำนนหรือไม่ The Lord God looking patiently whether they're submissive or not. แล้วอย่าหลอกพระเจ้านะ Don't fool the Lord. เพื่อจะได้ผลประโยชน์จากพระเจ้ายอมจำนนสักหน่อยก็ดีนะสักประมาณ3เดือนโอเคอย่างนี้ Joy มันบอกมัน free gift.You don't fool the Lord because Joy is saying more free gifts, right? 3 months free, the fourth month is coming. ไม่ใช่ตั้งใจไว้ว่า3เดือนนี้จะต้องอธิษฐานทุกวันให้ได้จะแม้กระทั่งว่าเหงื่อเลือดตกยางออกก็จะเอาให้มันผ่าน3เดือนนี้เพราะมันจะได้ของอะไรนะที่พระเจ้าเตรียมไว้จะให้เราฟรี And maybe you say no well, Lord God if I pray 3 months is that okay I'm going to get that right and then the 4 months you're not going to pray hey think again attitude ของการ submit think again that is not submissive pray นั่นคือการจำนนกับพระเจ้าจริงๆ That is not submissive to the Lord at all จำนนกับพระเจ้าจริงๆคืออะไร Submissive to the Lord God is this พระบิดาเจ้าค่ะ This is how you pray that Lord Father ลูกต้องการช่วยเหลือของพระเจ้า I need your help Lord แค่นั้นเอง This is the prayer ลูกเหนื่อยกับสิ่งที่ลูก I'm tired of the thing that I'm encircling ลูกจะหยุดมันแล้ว I'm going to stop about it ตั้งแต่นี้ไปพระเจ้าต้องรับผิดชอบ From this day on you will take the responsibility นั่นคือการยอมจำนน This is submissiveนั่นคือก็พร้อมแล้วที่จะออก You readily want to go out from that thing แต่ไม่ใช่บอกว่ายังไง But don't pray this prayer ถ้าพระเจ้าไม่ตอบนะ Oh Lord God if you don't answer หลังจาก3เดือนนี้ After 3 months ลูกจะไปอียิปต์เหมือนเดิม I'll go back to Egypt แล้วพระเจ้าบอกว่าไงไปลูกไปเร็วๆ And the Lord God said go back first เพราะยังไงสิ่งร้ายมันจะเกิดกับใครอีกอะ
Because if you go back, once you go back, อย่าไปอธิษฐานท่อนสองนะเอาแค่ท่อนแรกก่อน See the second type of prayer, don't pray that way. อย่าไปหยั่งใจพระเจ้านะ Don't try to challenge the Lord. ก่อนจะพูดพระเจ้าก็รู้ใจเราแล้ว Before you pray, the Lord knows your heart. Remember. ไม่ต้องมีข้อที่สองมาเป็นเงื่อนไขของเรานะ You need well, God conditionally, in our conditionally. เราไม่ใช่จะดีขนาดนั้นสร้างเงื่อนไขกับพระเจ้าได้ You cannot come up with a condition because you're not God. Remember.เมื่อเราตัดสินใจแล้วเราตัดสินใจ When you made decision that's it ให้เรายืนยันการตัดสินใจ And be affirmed by it มีไอ้หนุ่มคนหนึ่ง That's a man จนก็จน A young man poor man มันก็ไปยืนอยู่ที่สะพานมองเห็นไอ้คนตกปลาอยู่ข้างล่าง This poor man standing on top of the bridge and he saw somebody fishing down there ไอ้แม่สะพานน่ะมันจะมีไอ้ที่กั้นแล้วมันก็ไปเอาคางไปอย่างเงี้ยมองแล้วตกปลา And you know the bridge had that railing right and he's standing there looking อุ๊ยได้ปลาตัวนึงAnd he saw the you know people you know from far away you know got the fish. Oh, congratulations! Every time people who fish, they put the fish hook in there. They got the fish. And people start to aware of that. You know, when a person got fish, they got the fish. And people start to aware of that. You know, when a person got fish, they got the fish. And then you know they look up and then hey young man, อยากตกปลาไหม You want a fish? Hey, ได้เหรอ Oh, I can. มาตกปลา Come on down. อ้าวล่ะทีนี้พอหลังจากที่มันลงไปนะไอ้คนตกปลาก็เลยบอกถ้าอย่างนั้นอยู่เฝ้าไอ้เบ็ดให้ไอ้หน่อยนะนี่คือเหยื่อนะนี่คือไอ้ที่ไอ้กล่องใส่อีกอันนึงอันนี้มันเอ็มตี้กล่องนะถ้าสมมติอยู่ได้ปลามาอยู่ใส่กล่องนั้นปลาทั้งหมดให้อยู่ได้หลังจากที่ไอ้ไปทำธุระใกล้ๆเนี่ยเวลาไอ้กลับมาทั้งหมดเป็นของอยู่ So the fisherman the one who fished and got the fish and he called the man out the young man the poor man and he came out and said all right this is empty basket right and this is you know bait and this is the thing you know the fishing you know pole this is for youI'm gonna go away. Whatever you got is yours, right? ไอ้เจ้าของเบ็ดไปแล้ว So the owner went. มันก็โยนไอ้เบ็ดลงไป So this poor man went and do it. ยังไม่ทันเบ็ดยังไม่ทันตกน้ำเลยปลาตอกกินเรียบร้อยแล้ว Before the hook go down into the water, the fish got it. โอ้โหกระชากปลาขึ้นมาดีใจมากเลย He got the fish and he was so happy about. ใส่เยื่อใหม่โยนลงไปอีกก็ปลาติดแล้ว And he put the bait again. He pushed the net down.And he came and the fish. ยอนตกได้ปลาเก็บปลายอนตกได้ปลาเก็บปลามันสนุกมากเลย And he's having fun with it. You know, every time he put the hook, and he caught the fish. 10 ตัว 10 fish. เริ่มเบื่อ He got tired of it. มันเอาเบ็ดปักอยู่ที่ฝั่ง And now he put the you know the poles, the fishing pole, on the shore. ปลากินก็กินไม่กินก็แล้วไปมันนั่งมองปลาอยู่อย่างนั้นอ่ะ And the hook went down, the fish got it or not, it doesn't matter, he's just looking at the fish, yeah? หลังจากนั้นเจ้าของเบ็ดกลับมา And after the owner of that, you know, fishing pole came back. เจ้าของเบ็ดว่าเป็นไงหนุ่มเอ้ย The owner said, you know, how, what's up, you know, young man? Good. He said, good. มันตื่นเต้นตอนแรก It's exciting in the beginning. แต่มันก็เบื่อละ I got tired. บอกว่าอ้าวไอ้จะทำตามสัญญาปลาที่บอกว่าจะให้อยู่ไปเลย So you know, as I promise you, whatever you got is yours. หลังจากนั้นก่อนที่ไอ้หนุ่มจะไป So before the young man left, เจ้าของเบ็ดบอกว่า The owner said, ฉันคิดว่าเธอคงจะเรียนบทเรียนของชีวิตนะ The owner said that I thought that you might learn a good lessons of life.ไม่เคยมีอะไรที่เราคิดอยู่ในหัวว่าง่ายและมันจะได้มาอย่างง่ายง่าย It's never one thing that you thought it's easy and you're gonna get it or got it easily. ถ้าเราไม่ submit ตัวเองกับสิ่งเหล่านั้น When you are not submissive to the thing that you're doing. ปลานี่มันได้แน่นอนThis is definite thing, right? You put the hook, you got the fish, right? That's definite. แต่มันอยู่ที่เราเนี่ยจะทนทำเพื่อให้ได้ปลาหรือไม่ But the thing is that you get how many fish you're gonna get. It depends on
ออกจากอียิปต์นี่มันออกได้แน่นอน Coming out from Egypt it definitely will be true มันอยู่ที่เราจะออกไปจริงๆหรือไม่ But the fact of the matter that you know you really want to come out ถ้าเราก้าวออกก้าวเข้ามันไม่ไปถึงไหน But if you on and off you know you're not going to go anywhere ไอ้สิ่งที่เราได้อยู่มันก็แค่นั้นเห็นมั้ย 10 ตัว Maybe the fish you're going to get that poor man get only 10เพราะเราเองไม่สามารถที่จะยอมจำนนกับชีวิตของเรา Why? ที่เราเองมั่นใจในการทรงนำของพระเจ้า Why only 10 fish? Because you are satisfied the way you were. Therefore, the Lord God cannot give you even more. ขั้นที่3 Number 3. เขาออกจากอียิปต์ได้ They could leave. They can leave Egypt. ตะกี้อยากออก The very firstRight, second one is that they want to go. จะต้องมี commitment นะ They have to have the commitment to go away. จะต้องมั่นใจนะว่าจะออก And that confident that they will go. และพอข้อที่3เขาออกได้ And number 3 they can. แสดงว่าเลยที่เราติดอยู่เนี่ยอยู่ในอียิปต์เราออกได้ไหม See all this Egypt of your life. You think you can? ทำไมได้ Why can't you?อียิปต์อิสราเอลออกได้ Israelite can เพราะเขาเรียนรู้บทเรียนแล้วว่า enough time because they learned the lesson that this is time แค่นั้นพอแล้ว this is it 430พอแล้ว430 years that's it 64ปีพอแล้ว64 years of yours that's it I'm 40กว่า50พอแล้ว 40-50 years of that's it ไอ้พึ่งพอแล้ว40กว่าพอแล้ว Who can declare that whatever years you areเมื่อเราเองบอกว่าแค่นี้พอแล้ว When you said this is it, the time is it แสดงว่าอย่างไรตั้งแต่นี้ไปเป็นเวลาของใคร Meaning that this time on is belongs to เป็นของใคร To เป็นของพระเจ้า To the Lord เห็นไหมเราตั้งแต่นี้ไป belong to God Now you belongs to God เวลาของเราหมดแล้ว Your time's up ชีวิตอียิปต์หมดแล้ว Your Egyptian life สภาพหมดแล้ว Your enslaving's done ไอ้สิ่งที่เราติดกับมันไอ้สิ่งที่เราชอบกับมันจบหมดแล้ว Whatever that you cling on you like to be this way that way stop done finish เราสามารถออกอียิปต์ได้ When you can or could go out from Egypt ขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า Now you seek the help from the Lord อย่ายิ่งDon't be prideful. ไม่ใช่ว่าเดินออกอียิปต์เมื่อตัดสินใจแล้วฉันก็ต้องไปได้ด้วยตัวของฉันเองไม่ใช่ It's not that you make the decision now. You make the step. I can do it myself. จะเดินออกเองก็ได้ You could do it. แล้วใครจะเป็นเสาเมฆให้อ่ะ But who gonna be your pillow cloud? ใครจะเป็นเสาไฟให้ Who gonna pillow of fire for you? เมื่อเราออกไปเองอ่ะ Because you go out yourself. แต่เมื่อเราขอพระเจ้านำ But when you see the help from God, เห็นไหมง่ายไหมพระเจ้านำเนี่ย Then the Lord God will lead you very easily. นี่คือสิ่งที่อิสราเอลกำลังพูดกับพระเจ้าไว้ This what Israelites sing to the Lord นี่คือความตั้งใจของเขา This is their intent จริงไหมเราต้องมีความตั้งใจของเราด้วย We have to have that intention ถ้าความตั้งใจของเราเนี่ยมันเป็นแบบนี้เห็นหรือยังเราเองจะพ้นแน่นอน If you have the intention to go I want to go out I'm had enough you will เราลองมาดูสิ่งที่พระเจ้าตั้งใจกับเราคืออะไร Now what else the Lord God can respond พระองค์นี่เนี่ยมีความตั้งใจอยากจะฟังเสียงร้องทูลจากเรา This is how he want to hear he want to hear your cry now ไม่ใช่ว่าพระองค์ใส่ตุ้มใส่เราอยู่ตลอดเวลานะ It's not that the Lord God call on you all the time พระองค์ต้องการจากเราด้วย He want to hear you too พูดเข้าไปอะไรก็ได้You come and speak to the Lord. มันเหนื่อยเรื่องอะไรพูดไปเลย Whatever does you feel tired, you talk to the Lord. เหนื่อยเรื่องหน้าที่การงานเลยพูดไป Maybe you're tired of that work. เหนื่อยเรื่องสุขภาพร่างกายพูดไป Maybe you're tired of that your sickness of yours. เหนื่อยเรื่องครอบครัวพูดไป Maybe you have the family the conflict. You talk to. เหนื่อยเรื่องปัญหาส่วนตัวพูดไป You have your personal life that have problem. Talk to the Lord. พระเจ้าพูดในทุกเรื่อง Cry out to the Lord in all things. อย่าเลือกเรื่องมาพูดกับพระเจ้าแม้เรื่องนี้กลัวพระองค์ไม่ชอบพระทัยไม่ใช่นะYou don't pick and choose. You know, this one may not suitable. Lord God, maybe I'll keep it. แม่ไม่พูดพระเจ้ารู้หรือยัง You think the Lord God know in your life? แต่ทำไมพระองค์อยากจะได้ยินเสียงเรา He know, but He wanna hear your voice. ให้มันเป็นความตั้งใจของเราที่พระเจ้าเองก็รู้แล้วและมันแมทช์กัน Why He wanna hear from you? Because He wants you cry out. Your intention is firm with the Lord.ดูสิในส่วนของพระเจ้าไม่ต้องกลัวพระเจ้าจำทุกคำสัญญาของพระองค์เสมอ And the Lord God heard your cry and he remember all the thing that he said เราไม่มีปัญหาด้านไหนอะ What is it that you have problem with ที่เราเป็นอีย
Egypt อยู่ในเวลานี้ด้านไหนก็แล้วแต่ The Egypt in you, no whatever it is that you have. พระองค์เตรียมคำสัญญาที่จะตอบอียิปต์เราแล้ว The Lord God has that covenant, the promise that He would deal with that. ถ้าสมมติเสาเมฆพระองค์เป็นได้ If He is, He was the pillar of cloud. เสาไฟพระองค์เป็นได้ And He was the pillar of fire. ทำไมพระองค์จะไม่เป็นเสาหลักในชีวิตของเราได้ You don't think that He'll be a pillar of your life? จริงป่ะถ้าพระองค์ปกป้องภายนอกทำไมพระองค์จะไม่ปกป้องตัวเราทั้งหมดนี้ได้ If he can protect you from environment you don't think he can protect you from in of this spiritual life เมื่อโมเสสปรากฏตัว When Moses appeared และคุยกันกับฟาโรห์ And spoke to Pharaoh มาถึงเรียบร้อยแล้วนะ Now he reaches Egypt โอ้โหพอมาถึงปุ๊บเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันเลวร้ายลง It seems like you know nothing positive here พระเอกมาถึงแทนที่จะดีขึ้นเห็นไหม The main man you know hero come you know you think it's gonna be better จากลูกจากเมียมาเรียบร้อยแล้ว He came you know from the wife and all the sheep you know จากสัตว์เลี้ยงที่น่ารักมาเรียบร้อยแล้วเนี่ย And from the you know friend that he has the sheep you know now he came มาถึงไอ้มาคุยกับฟาโรห์ซึ่งคุยกับแกะอยู่แล้วมาคุยกับฟาโรห์ระหว่างแกะกับฟาโรห์มันเป็นสปีชีส์เดียวกันไหมเนี่ย Well you know he's so used to speak to you know his beloved you know sheep but now he has to speak to the main man and Pharaoh now Things get worse Nothing got worse เห็นไหมเพราะอะไร Why?เพราะมันเป็นปัญหาของมันเองอยู่แล้ว Why? Because the thing is a problem. What's the problem in his life? ปัญหาเนี่ยเวลาเราเองจะไปดิวกับปัญหาพอปุ๊บเนี่ยนะคนของพระเจ้าที่เลือกมามายืนอยู่ตรงนั้นปุ๊บทันทีทันใดปัญหาจะหายไปไหม You know when you want to deal with a problem and the Lord God sends somebody to help you and you think that once the person appears, thing will get solved right away? ไม่มีทาง No.ทำไมพระเจ้าให้มันเวิร์ส Why the Lord God want it worse? ทำไมพระเจ้าให้เวิร์สลองเดาสิ Why you think the Lord God allow it to be worse? So that they will not lean upon themselves. เขาไม่พึ่งตัวเอง Okay. มีอะไรไหมใครจะตอบอย่างอื่น What else? Anyone else? ทำไมพระเจ้าให้ปัญหามันเวิร์ส Why the Lord God allow this thing to happen worse than before? เพื่อให้เราเข้มแข็งโอเค So that we will gain strength. ทำไมพระเจ้าให้มันเวิร์ส Why is it that He want it worse? พระเจ้าต้องการเทสทั้งใครทั้งคนที่ส่งไปและคนที่เป็นทาส The Lord God wants to test the person that he brought to which is Moses and also the people who enslaving จำชีวิตโยบได้ไหม Remember Job ถ้าพระองค์จะเทสเห็นไหม Remember if he allowed testing in life มันมีอะไรดีขึ้นไหมน่ะ You think they will get better จากที่มันเสียข้างนอกตอนนี้มันเริ่มเสียที่ไหนแล้ว From the outwardly you know been destroyed and now inside got destroyed ทั้งหมดเลยEverything. ไม่มีอะไรดีขึ้นเลย Nothing else good. แต่ใครอยู่ด้วยน่ะ But who is with him? พระเจ้าอยู่ด้วย The Lord is with him. พระเจ้าต้องการทดสอบว่าเราเองจะฟังวางใจพระเจ้าขนาดไหน The Lord wants to know that you know He want to test you whether you rely on the Lord God Himself alone or not.แล้วมันไม่ใช่สถานการณ์ที่มันเลวร้ายลงแค่นั้นน่ะ You know the situation is not gone worse again สถานการณ์คนที่เป็นทาสในอียิปต์ก็หนักกว่าเดิม And then the people enslaving which is Israelite at the time people forced them to work even more บอกว่าให้สร้างอะไรนะให้สร้างอิฐเพิ่มเห็นยัง See now they have to build more brick สร้างแล้วโดยไม่มีอุปกรณ์ให้เห็นไหม And now they build a brick without straw rememberและทีนี้สิถ้าสมมุติว่าคนเหล่านั้นไม่ย้อนกลับไปดูความตั้งใจว่าเขาจะออกอยากออกจากอียิปต์เหนื่อยแล้วพอแล้วถ้าเขาเองไม่ยึดจุดนั้นไว้ Can you imagine if these Israelites who's in there they got work harder than before and if they don't have intent to move away from this thing you think they're gonna go มาเจอความลำบากอย่างนี้เขาจะเป็นยังไงนะ They will what เขาอยากจะออกไหมThey will say เมื่อก่อนโมเสสมาก่อนพระเอกมาเนี่ยเรายังมีอุปกรณ์ที่จะทำอิฐเห็นหรือยัง Because before that, before Moses come, before God sent Moses, we still have way to do brick. แต่พอพระเอกมาไม่มีสักอย่าง But now Moses came. Now I don't even have straw. แต่คำสั่งให้สร้างก็ยังเหมือนเดิมเห็นไหม But the order coming from Pharaoh even harsh. และไม่มีอุปกรณ์ให้เขาอะ And now you have no tool, nothing.
แต่ถ้าสมมุติเขาเองยังไม่ได้มีอะไรใจจดจ่ออยู่กับการออกการเป็นทาส Imagine if they're not submissive and they don't have intent to go out they will stay right away นี่คือการทดลอง This is a testไปมาสิ่งที่พระเจ้ากำลังให้เขาเองจะผ่านจุดเนี้ยพอผ่านจุดนี้ได้หลังจากนั้นคืออะไรฟรีแล้วเห็นไหม See you know that test is there and if they pass the test they are already free เขาบอกว่าไงฟ้าหลังฝนนี่เป็นยังไง You know the sky after raining what happened It's bright พระเจ้าให้เมฆให้ฝนมาก่อน The Lord God allowed this cloudy day แต่พอหลังจากฟ้าหลังฝน After cloudy day ถ้าพระเจ้าเช็คเขาตรงนี้เรียบร้อยแล้วโอ้เขายังมีจิตใจจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เขาเองอยากจะพ้นจากการเป็นทาส Cloudy day is like testing that the Lord God provided the people of Israel at this time so the dawn will come นี่คือโอกาสที่เขาเองจะต้องสำรวจทั้งภายนอกภายในเปลี่ยนทั้งภายนอกเปลี่ยนทั้งภายใน So you know people who been tested they can't be able to this opportunity for them to change outwardly inwardly เหตุการณ์เกิดขึ้นเพื่อเปลี่ยนเราSo you know, situation happened, it's changing you. เหตุการณ์มันไม่ตรงใจเราเหตุเพราะพระเจ้าส่งมาให้เรารู้เลยว่านั่นคือแผนของพระเจ้าที่จะเปลี่ยนพระเจ้าต้องการเช็คเราด้วยนะ And the situation might not be suiting the way you wanted it. The Lord God wants you to change too. จริงไหม Right? ถ้าไม่ปรับแอดลงวิธีนี้เนี่ยมันจะยอมไหม You think that God would not, you know, submit you now? You think I will submit? จะยอมไหมProbably not. แล้วสังเกตนะพระเจ้าจะปราบลงเรื่องเดียวนะเรื่องที่เป็นปัญหาเห็นไหม You know, most of the time, you know, God keep persisting on that one point only. ถ้าอะไรที่มันยังเป็นปัญหาอยู่เรื่อยๆพระเจ้าก็จะเจาะยางตรงนั้น That persisting that the Lord God put on at meaning that that thing still exists as a problem. ถ้าเราเองเนี่ยเป็นพาหนะคันหนึ่งยางมันมีกี่ล้อ4ล้อ Well, imagine you are a car or vehicle. There are 4 wheels, right? เจาะไปแล้วกี่ล้อ How many you got flat tire?Two flat tire. สองล้อ แล้วตอนนี้นะล้อที่สามกำลังมา And the third one coming soon. ไม่เพราะว่ามาเรียบร้อยแล้ว It's already here. เหลือล้อเดียว Now you have only one wheel. ถ้าสมมติว่าสี่ล้อนี่ไปหมดแล้ว Imagine you have all four flats. แล้วเรายังไม่กลับมาหา And still you're not tired yet. ใครจะเป็นเสาเมฆให้ Who will be your pillar of fire or cloud of fire? จริงหรือเปล่าเมื่อเราเองออกตรงจุดนั้นแล้วเนี่ยเราอยากกลับไปหาจุดThe thing is that once you come out or came out, don't go back. Don't try to cling on to your own way. Right? Maybe your ways of that what you used to. Right? Your way is your way.วิธีของพระเจ้าไม่ใช่วิธีเรา but God's way never your way เวลาพระเจ้าบอกว่ายังไงอ้าวล่ะลูกเอ้ยวิธีของพระเจ้ามัน take time well the Lord God said my way is that things will take time วิธีของพระเจ้า take effort หรือความพยายาม and you know my way I mean God's way is the way that it take effort วิธีของพระเจ้าเนี่ยจะต้องทนทุกข์ทรมาน and the Lord God's way is the way that you should sufferวิธีของพระเจ้าจะต้อง obedience จะต้องเชื่อฟัง And the way my way is the Lord God way is that you gotta be obedient ขบวนการ4อย่างนี้ถ้าเราเอง take ได้ทั้งหมด take If you be able to take it the way that the Lord God intended พระองค์ก็ deliver เราได้ Then he said I'll deliver you เห็นไหมพระองค์ก็นำออกจากที่ไหนได้น่ะ Egypt Meaning he bringing you out from Egypt now deliverเวลาก็พร้อมแล้ว Now timing is right ความพยายามก็ผ่านแล้ว The effort is there Suffering ก็ผ่านมาแล้ว The suffering you already passed through เชื่อฟังก็เชื่อแล้ว Now you obey the Lord การช่วยกู้ก็มาถึง Now deliverance นี่คือพระเจ้าของเราเนี่ย This is God โอ้พระเจ้าแสนดีไหม Imagine that ง่ายไหมเนี่ย You think it's good ทั้งหมดมันขึ้นอยู่กับใครเนี่ย It's all thing it's up to ขึ้นอยู่กับเรา Right you got it Now number four. We are almost there. Leave. The Lord God said now it's time to leave. แล้วก็เปลี่ยน Right? And change. สองอันนี้ไปพร้อมกันนะ These two things gotta go together. เมื่อเราจะออกจากอียิปต์ When you wanna go out from Egypt. ออกด้วยท่าทีเก่าไม่ได้นะ You cannot go with your old self.
ยังเป็นOr attitude ยังเป็นทาสอยู่ไม่ได้นะ You cannot be enslaved and go out สารพัดอย่างนะทาสเงินทาสทองทาสงานทาสไออารมณ์ความรู้สึกเห็นไหมยังเป็นทาสต่อไม่ได้นะ All the yeses is you serving yourself you know all the money that you serving all the feeling that you emotion and everything you cannot go with that เห็นไหมพรมแดนระหว่างอียิปต์กับออกจากอียิปต์ไอตรงนั้นแหละต้องเปลี่ยน There's a boundary here Egypt is here andOut of Egypt is this line. จะแบกติดตัวไปไม่ได้ You cannot bring Egypt's thing out there. แบกนิสัยชาติติดตัวไปไม่ได้ You cannot bring that enslaving our attitude out there. ไอ้ขบวนการขั้นสี่ In or out. มันถึงเป็นขบวนการที่ not easy. This fourth step is not easy. ขั้นสี่เนี่ยคือขั้นที่ยาก The fourth step is not.Easy. มันเป็นขั้นเปลี่ยนแปลง It's difficult. It's the way that you gotta change. มันเป็นขั้นบายบายกับนิสัยเก่า You gotta go bye bye with all self. บายบายเห็นแก่ตัว You gotta bye bye your all selfishness. บายบายเอาแต่ใจตัวเอง You gotta bye bye your will follower. บายบายกับ self righteous. And maybe you self righteous. You know you gotta bye bye. บายบายกับ14 self. All those things you say yes.เราบายบายมันหมดแล้ว And you say you don't have no more เมื่อเราออกไปเนี่ยเราออกไปเป็น free man And now you go away from this line of that Egypt now you're free เหตุที่มันไม่ง่ายเพราะอะไร The thing is that it's difficult why เพราะว่าอดีตของเรามันตามเราไปทุกหนทาง Why is it so difficult because the past life of you are following you แต่เราอย่าไปอยู่กับอดีต But we don't need to be with itแม้เราจะไปที่ไหนอดีตมันอยู่ในหัวเราอยู่ Every time yes the past is still linger in your head right เราอย่าไปคิดถึงมันแล้วอยากกลับไปเป็นเหมือนเดิม You shouldn't think about it you shouldn't even linger into your thought at all about it มันไม่ใช่เรื่องง่าย It's not easy เพราะมันเป็นเรื่องของความหวัง But it's talking about the hope that yet to come กับอนาคต It's talking about the future เราอยากมีอนาคตมั้ย You want to have good future อยากมีอนาคต You want to have that future ทำเรื่องไม่ง่ายให้เป็นเรื่องง่าย Do this impossible thing it's going to be easyLet me tell you. มันยากไหมที่ทำเรื่องไม่ง่ายให้ง่าย Is it too difficult to do it? ถามว่ามันทำได้ไหม Is it possible or achievable? Yes, it's achievable. อนาคต It's achievable for that future. Yes. มันเรื่องอะไรอยู่ในแดนทาสจริง Why is it you want enslaving? อยู่ในทาสไม่ยากกว่าเลย Enslaving is too difficult. Let me tell you. เพราะฉะนั้นสิ่งที่ดูเหมือนยากเราเองต้องบอกว่าเพื่ออนาคตเราทำได้ Sometimes it's difficult to do, but you gotta say to yourself for future, better future, you do it. มันไม่ง่าย It's not easy. โดยวิธีไหนอะ By way of. เพราะเราไม่ต้องไปว่าคนอื่นในสิ่งที่มันเป็นเรื่องยากของเรา By way of comparing to other people, no.อย่าไปว่าคนอื่น Don't tell people อย่าไปเบลมคนอื่น Don't blame other people ทุกวันนี้ชีวิตเรามันยากเนี่ยเพราะเธอคนเดียว Nowadays you know, we like to say to the next someone or significant say because of you therefore I cannot go anywhere เนี่ยปัญหาที่มันระเบิดเถิดเทิงอยู่เดี๋ยวนี้เพราะเธอคนเดียว Do you find the explosion happening in the family because of you อย่าไปโทษใคร Don't you here ยิ่งโทษคนอื่นยิ่งยาก The more you blame the more difficultเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราไม่โทษคนอื่นมันง่ายกว่าไหม When you're not blaming it's easier ถ้าไม่โทษคนอื่นโทษใครอ่ะ When you're not blaming others then you're blaming on เราไม่หมด on you เราไม่หมด right you ต่อให้มัน14ข้อก็เราไม่หมด Well you know if you have all 14 yes take them all พระองค์เจ้าค่ะลูกเป็นคนที่เห็นแก่ตัวทั้งหมดเลย14ข้อ You can tell the Lord God I confess you I have all 14 yes ใครดีใจน่ะ And you know who's happyใครดีใจแค่ได้ยินอย่างนั้นอ่ะ You know who happy? พระเจ้า The Lord Father will be so happy. กลับไปเปลี่ยนของเราใหม่ Look, go and change yourself a bit. ไอ้ที่เราใส่ไปแค่ข้อสองข้อเอามาใส่ให้หมด Look, no, all this 14 should be all yes. ใส่ให้มัน yes ทั้งหมด Put all yes, why? Because the Lord God will please. เพราะใครช่วยนั่นน่ะ The Lord God will help you. เห็นไหมทั้งหมดเนี่ยเรากำลังทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย Now all difficult things will beEasy. เพราะใครช่วย Because the Lord. อย่าลืมว่าสัญญาพระเจ้าก็ให้ We'll do it. We'll do it. Lastly. ง่ายแล้วเห็นไหม Now we set sail. เราไม่ lonely อีกเลย Now we no longer lonely. เห็นไหมแอน I see Anne. ตั้งแต่นี้ไปเนี่ยไม่พูดคำนั้นอีกเลย From now on, loneliness should not be a vocabulary for you, Anne. เราสัญญากับเราว่ายังไง Why? Because Lord God promised you. เราจะอยู่กับเจ้า I will be with you. Day and night. Day and night. เพราะฉะนั้นมันจะ lonely ไหม You think you'll be lonely?
ช่ป่ะพอตะวันตกดินเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าอยากจะได้ใครสักคน No turning the fun เดี๋ยวจะพูดเราจะพูดคำเดิมเวลาไปฟังที่เราเองพูดคำเดิมเปิดอะไรกรอฟังคำเดิมอายตัวเองไหมนะ You know sometimes in our life we encircling you know I'm lonely again whatever situation I'm lonely againใครเป็นเสาไฟให้นะตอนกลางคืนนะ Who is your pillar of fire for you then? มัน lonely ก็เพราะว่ามันเริ่มมันออกไปจากอียิปต์ด้วยตัวเองอะสิแล้วเห็นไหม It's lonely because you go away from away from that barrier of Egypt and but you bring Egypt along. มันก็เหนื่อยอยู่งั้นเห็นไหม Then you'll be tired again. ถ้าพระเจ้าอยู่กับเราถ้าพระเจ้าอยู่กับเรา When the Lord is with you, เราจะไม่อยู่ลำพัง You will not be alone.มีตำแหน่งบ้างในตำแหน่งที่อาจารย์บอกตอนแรกๆแล้วก็ถือใจผมแม้ไม่มาเป็นเรา You don't understand You are not meYou have your own reason. You're still in Egypt. That's why. But you see the picture. Now you see clearly. You see clearly. But why? When I answer something, I don't get it. When the teacher answers, I don't get it. It's the answer that we don't like. Why is it every time when I answer, it's not suiting you the way that you wanted it? It's always have reason. ทั้งหมดเลยการที่อยู่บนกระดาษเนี่ยยังแอดีลาดคืนที่ว่าอะไรก็โทษพ่อชีวิตแค่เป็นอย่างนี้ของพ่อบอกมาตั้งแต่งานก็น่ะมาโทษสามีตอนนี้โทษลูกBut you know, in Nat's life, it's always blaming. You know, I blame, she's been blaming her father for so long. And after she got married, she blamed the husband. And now after she had the babies, and then she blamed the babies. And now the father passed away. Oh, you know, husband are not dying yet, right? But they're separately lived. And now you can't blame them.มีไอ้ตัวที่มันเข้ามาอยู่กับลูก Now the sun is still there โอ้ไม่รู้ไอ้นั่นเนี่ยคือไอ้มันกำลังร้องไห้ cry out to God หรือเปล่าไม่รู้นะ And maybe the sun is crying out to the Lord หรือว่าแอน cry out to God ก็ไม่รู้นะ Maybe แอน is crying it now แอนบอกว่าแอนเปลี่ยนไปเยอะเลยเพราะว่ามาวินเข้ามาอยู่ตอนหลังเนี่ยจ้ะพระเจ้าทำให้แอนเห็นเลยว่าโอ้ไอ้ตัวเราเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้ทำให้หลายอย่างหลายสิ่งหลายอย่างที่ได้ wow. ทั้งที่เราเรียนมาอะไรมาอย่างนี้มันก็ของเก่าใช่ไหมWell, you know, for us, lesson of life here, you know, is repeating itself. She heard it before, but the thing is that whether it makes sense now or not, that's the thing.มันไม่ใช่เกี่ยวกับเรียนนะ Look, it's not about the knowledge to be learning. มันเกี่ยวกับเราเปลี่ยน It's about the way you accepting and changing it. ถ้าสมมติว่าเราเปลี่ยนไอ้แบบเราได้ยินปุ๊บแล้วเราเปลี่ยนแบบคนบ้านี่นะก็ต้องไปดูหน้าซาลามผม You know, if you crazily about word of God, you heard it, you change right away. This is how it is.ไอ้นั่นน่ะมันเวิร์คทุกบทเลย Every word of God is changing you know life ที่พระเจ้าของเรากำลังเคลื่อนออกจากนิวยอร์กเรียบร้อยแล้วมีใครไปพูดถ้าใครที่มาอ่านนั่นน่ะเขาก็จะงงว่าอีนี่มันพูดอะไรวะเนี่ยหีบพันธสัญญากำลังเคลื่อนตัวออกจากนิวยอร์กเรียบร้อยแล้ว You know sometimes you read the line group that we have here you know there's a comment saying whatthe Ark of Covenant is moving out from New York. What are you talking about? น้ำดำรงชีวิตกำลังจะเดินทางไปถึงพี่น้องที่กำลังหิวแห้งที่ฟลอริดาใครจะไปรู้เรื่องมันเป็นอะไร And the living water is starting to pour out into Florida. ไอ้ที่พูดทั้งหมดคือบทเรียนที่เราเรียนกัน All these things that you know responding is from the lesson.ไม่เรียนก็ไม่เข้าใจ If you don't learn you don't understand what she's talking about แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วคนรำคาญก็รำคาญ Now when people cannot take it so stop already แล้วไม่ใช่รำคาญไอ้ชะล่าแค่นั้นน่ะ It's not just you know feel bothered with this jealous stuff ทั้งหมดมันตกอยู่ที่อาจารย์แจง And now become Jane's problem too อาจารย์ทำไมไม่ทำอะไรสักอย่างนะ Jane why don't you do anything about this โอ้โหการบ้านนะคิดหัวแตกเลยจะทำยังไงกับชะล่าวะเนี่ย So how am I gonna deal with Sarah's here you know what I mean ไอ้คนนึงก็บ้าพระคัมภีร์ One nerveYou're crazy about the word of God. ประชากรพวกทั่วไปก็ยังอยู่ในอียิป
งสบายสบาย and a lot of people they're not wholeheartedly for the word of God so much that's still in Egypt you know what I mean จะเอายังไงกับประชาชนนอกอียิปต์กันในอียิปต์เนี่ยไม่รู้จะทำยังไงแล้ว how do you deal with this type of you know two type of peopleโอ้โหนี่คือสิ่งที่เราเองบางทีบทเรียนเข้ามาเนี่ยนะหูเราจะต้องไวฝ่ายจิตวิญญาณ Look sometimes we gotta be quick in hearing the spiritual life ถ้าเราเองรู้ว่าเราเรียนพระคัมภีร์เนี่ยเราอ่านไอ้ที่มันเอซาร่าเขียนมาเราจะบอกว่าไงอ๋อตอนนี้มันกำลังไปถึงนั้นอ๋อมันกำลังเอาน้ำแจกคนอ๋อตอนนี้จากโฮมเลสเริ่มไปแจกชาวประมงแล้วมันก็จะบ้าไปเรื่อยๆบ้าไปเรื่อยๆของมันอะไรเอ็มน้ำใสเห็นตัวปลาไหลไปไหลบนน้ำพุไปน้ำพุน้ำพุข้างใน You know if you are the one who teach the word and you see the respond this way I mean that person Sarah and you can see word of God came out alive intangible you know way that you go out there in the world If you follow the word of God or study you're going to see the word of God came alive แต่ถ้าสมมุติเราไม่ติดตามพระคัมภีร์ก็ไม่เรียนเนี่ยนะ But if you don't really followอาจารย์แจงอาจารย์แจงขอไปจัดการนี้นี่หน่อยสิ You be calm and hey can you stop her saying this nonsense ก็ไม่รู้จะจัดการใครดีนะทุกวันนี้ Nowadays I'm saying should I go with this or you know with the one who do not เอาละฟังเรื่องนี้จบ Look when we heard about this let me give you this story มีตำแหน่งนึงที่ว่างอยู่ตอนนี้กำลังประกาศรับคนงาน There's a position available คือตำแหน่งชาวนาWhich is a farmer position. มันมีด้วยหรือว่าตำแหน่งชาวนาประกาศ They're hire farmer. เพราะว่าเจ้าของฟาร์มเนี่ยเขามีไอ้ที่ยกว้างใหญ่ไพศาลเลย The owner of the land wants to get some farmer to do something. เขาจ้างคนมาหลายคน So they've been hire you know people many people. แต่ละคนเนี่ยเขาก็เลยเชิญออกไปหมดแล้ว And every one of them that he hire you know they've been kicked out. เพราะผลงานเนี่ยคือเจ้าของฟาร์มไม่พอใจ Because the owner of the farm you know are not well pleased in the work.เจ้าของฟาร์มก็เลยประกาศใหญ่เลยทีนี้บอกว่าไงตำแหน่งว่างคืออะไรฟาร์เมอร์ So the owner went and announced I need farmer ค่าจ้างดีค่าจ้างดีมีบ้านพักให้เรียบร้อย Good pay you have a place to live อ้าวล่ะพอละวันนั้นมีไอ้หนุ่มคนนึงมาสมัครงาน So this young man came and you know put application ภรรยาเจ้าของฟาร์มบอกว่า So the wife of this ownercollector ของอยู่ให้ไอฟังหน่อยสิ So the wife asking young man can you explain your collector สรุปแค่ประโยคเดียวอ่ะ You just put in your collector sum it up in one sentence สำหรับผม For me กับตำแหน่งของการเป็นชาวนา And the farmer's position ผมสามารถนอนหลับได้ในขณะที่มีพายุมาหิน ICan lie down, sleep during the time of storm. โอ้พระเจ้าของฟาร์มฟังแล้วตกใจ What's the owner of the farm? ถ้าพายุมาและไอ้นี่หลับและจ้างมันมาทำไมคะเนี่ย So the owner of the farm and the wife heard about it. They, why should I hire you when the storm comes and you lying down and sleep? แต่สองสามีนี่ภรรยาก็เลยหันหน้าปรึกษากันว่า And the wife turned to the husband แต่ดูเหมือนว่ามันพูดด้วยความมั่นใจมาก And it seemed like this young man feel confident about it, you know? เราลองดูไหม Shall we try? ลองจ้างสักระยะ Let's try for a little bit ถ้าไม่ดีเราก็ไล่มันออก We hire him, we can fire him พอหลังจากนั้นไอ้นี่ได้รับตำแหน่งเลย Now he got a farmer position เข้าไปอยู่ในฟาร์มนั้นHe came into the farm. มีอยู่คืนนึง That's one night. พายุฝนฟ้าคะนองแรงกว่าทุกครั้งที่มา The storm hit this farm very heavy. โอ้โหส่วนใหญ่แล้วผู้หญิงนี่มันไอ้ nagging เนาะ And you know normally women are nagging. ใช่ได้ยินไหม Nagging. Nagging. จะคำนั้นเลยส่วนใหญ่แล้วผู้หญิงนี่เป็นประเภทอะไรชอบ nag นี่มันคืออะไรบ้างเป็นจู้จี้จุกจิกจุกซึกปิดสิกปิดซึกแบบพูดมา This is very true you know women very true women tend to you know nitpicking nagging ผู้หญิงเนี่ยมันจุกจิกไร้สาระมาก You know I mean it's nonsense thing you know พุ่งข้ามพุ่งข้ามไปดูมามัน and now storm come มันเด้งออกจากเตียงเลย and she bounced from the bed สามีมันลุกขึ้น I said hey husband come on honey เฮ้ยเราเรียบไปดูที่ฟาร์ม Come on let's go to the farm โอ้มันวิ่งไปที่ฟาร์ม and then went to the farm ดูทุกอย่างมันเงียบสงบไฟดับไอ้นี่มันทำอะไรอยู่เนี่ย and then went to the farm I mean you look at the
the stable, and everything. Everything's so silent. You see, knocking at the door. And the young man opened. What's up? You know the storm's coming? I know. Why don't you go and check on things? You go and check. So once I went and checked, so they went and checked to see every door, they have the crossbar, which is the beam of the, you know, post, and they are, you know, hammer, you know, with the nail. And all the tractor and all the thing that entangling and everything went into, you know, and all put into the yard. And all the tools in places. And all the chicken and everything else, you know, all the cattle and everything is all in their place. So the wife of the owner of this farm came to the young man. And she said, I understood what you're saying, that sleep. Now I understood. Because you're always ready. Look, if we are ready, how you be ready? Your life is disciplined or not? Your life is endure or not? Diligent. When you say you obey the Lord, and the Lord God word is already telling you, and whether you heard about all the word, you obey, whether you obey and you trust and you walk with it or not, and you put the mind into the work of God, and you put the mind into the time of God, if you do the wholeheartedly, then you can sleep in that storm. If not, because you're not doing it, then at the time that you sleep, you'll not be resting. You will have guilt. Let's pray. Lord Father, we give you thanks. The lesson is good for our spirit. It's changing our attitude. It's changing from inside out that we said it's difficult. It's changing from the slavery that we're in into freedom. Lord God,